ตอนที่31สีจิวเฉินปิดคอมพิวเตอร์ลงมีเพียงถังจือเซียเท่านั้นที่ให้คำตอบนี้ได้ว่าเธอคือเมียน้อยระยังอายแล้วไปทำลายครอบครัวคนอื่นหรือไม่สืบต่อไปสีจิวเฉินบอกด้วยน้ำเสียงที่หนักแน,น่นชูเฮาตอบกลับแล้วเดินออกไปดวงตากลมดำลึกของสีจิวเฉินเหมือนตกอยู่ในความคิดแม้กระทั่งลูกเธอก็ให้กำเนิดมาแล้วเขายังต้องคาดหวังอะไรอีก ถังชิงชิงกลับมาถึงบ้านก็รีบวิ่งเข้าห้องไปเธอกดหมายเลขโทรศัพท์หาส่งซานมีเพียงซ่งซานเท่านั้นที่สามารถระบายความโกรธแค้นของเธอได้เธอไปสร้างปัญหาที่บริษัทของถังจือเซย่าเหรอซ่งซานถามด้วยความประหลาดใจพ่อของฉันซื้อบ้านให้มันด้วยราคา8ดล้านหยวนโดยไม่บอกฉันกับแม่เลยคิดว่าฉันจะไม่โกรธได้ไหมละ่ะ คิดไม่ถึงว่าถังจือเซียจะมีความสามารถเช่นนี้ชิงชิงเธอต้องระวังตัวให้ดีอย่าปล่อยให้มันขโมยทรัพย์สินของพ่อเธอไปทั้งหมดซงซานกล่าวเตือนหึมฉันจะไม่ปล่อยมันไปแน่นอนและฉันก็จะไม่ให้มันได้ใช้ชีวิตดีดีแน่ทั้งชิงชิงกัดฟันกรอดเธออยู่บ้านหรือเปล่าซานซานคืนนี้ออกไปดื่มกันเอ,อิดช่วงนี้ฉันไม่ค่อยสบายคงไปดื่มกับเธอไม่ได้เธอหาคนอื่นไปเป็นเพื่อนเธอซงซานปฏิเสธ ถังชิงชิงรู้สึกว่าช่วงนี้ส่งซานมีเรื่องปิดบังเธอมากเกินไปคงจะรู้ว่าเมื่อก่อนพวกเธอออกไปปาร์ตี้ด้วยกันเกือบทุกวันในวิลล่าสุดหรูซ่งซานวางสายจากถังชิงชิงลงแววตาลึกๆของเธอก็หม่นหมองลงชั่วพริบตาเดียวแม่ของถังจือซยาได้ช่วยชีวิตสีจิวเฉินและนี่ถือว่าเป็นบุญคุณมันเพียงพอที่ถังจือซยาจะสามารถขออะไรก็ได้ถ้าเธอต้องการที่จะขอแต่งงานกับสีจิวเฉินก็ขอเพียงแค่เป็นคำพูดจากเธอเท่านั้น สาเหตุที่ถังจือซยาไม่ได้ร้องขอต้องเป็นเพราะอุปนิสัยของเธอแน่นอนเธอเป็นคนที่มีนิสัยดื้อรัน้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเสียตัวเองเพื่อเงินเลยเธอใช้ชีวิตอย่างมีสติตลอดดังนั้นถังจือซยาจะไม่ยอมแต่งงานเพื่อตอบรับความกตัญญูของผู้อื่นแน่ๆฉันยังจำได้เรื่องที่เธอเคยพูดตอนเรียนมัธยมว่าเธอเกลียดคนที่ทำให้แม่ของเธอเสียชีวิตฉะนั้นในใจเธอยังเกลียดสีจิวเฉินอยู่หรือไม่ แต่ไม่ว่าอย่างไรซ่งซานก็จะต้องหยุดเธอจะไม่ยอมให้ทำตามเงื่อนไขนี้และวิธีที่ดีที่สุดคือแสดงให้เธอเห็นว่าซ่งซานกับสีจิวเฉินกำลังรักกันอยู่แล้วเธอก็จะรู้สึกเกลียดตัวเององอและยิ่งเกลียดสีจิวเฉินมากขึ้นซ่งซานเหลือบมองดูเวลาใกล้จะถึงเวลาเลิกงานแล้วเธอควรไปที่หอรุ่ยเปาได้แล้ว เธอขับรถสปอร์ตที่สีจิวเฉินมอบให้ส่งซานสนุกกับการเป็นสตรีผู้มั่งคั่งสมัยก่อนตอนที่อยู่บนท้องถนนเธอได้แต่อิจฉาพวกสาวสวยและรวยแต่ตอนนี้เธอกลายเป็นคนถูกคนอื่นอิจฉาตราบใดที่เธอหยุดอยู่บนท้องถนนทุกสายตาก็จะมองมาที่เธอสายตาของเหล่าชายหนุ่มที่ตกตะลึงทำให้เธอพึงพอใจเป็นอย่างมากหน้าหอรุ่ยเปล่า ซงซานขึ้นลิฟต์ไปที่แผนกอกแบบก่อนการปรากฏตัวของเธอจะทำให้พนักงานหญิงทุกคนในสำนักงานทั้งอิจฉาแล้วก็เคารพเธอเพราะเธอเป็นเจ้านายของหอรุ่ยเป่าแห่งนี้ซงซานเกินไปที่ประตูของถังจือเซายและเปิดประตูเข้าไปโดยไม่กล่าวทักทายถังจือเซายที่กำลังเก็บของเตรียมกลับบ้านเมื่อเห็นเธอเดินเข้ามาสีหน้าของนางก็จมดิ่งไปทันทีเธอมาทำอะไร ซงซานสวมชุดเดรสกระโปรงคอวิภายใต้คอเสื้อมีชุดอัญมณีสองแสงประกายที่ถูกจัดแสดงในวันนั้นเธอเอื้อมมือไปลูบมันแล้วถามถังจือสซียว่านี่มาจากจิวเฉินและเป็นไงดูดีไหมถ้าเธอจะแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าละก็เธอมาหาผิดคนแล้วถั้งจือสซีาจ้องไปที่เธออย่างเยาะเย้อ,เ,ยอเธอรู้จักซงซานดีพอ ครอบครัวของส่งซานไม่ได้ร่ำรวยมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กแต่ความหญิงทนงฟุ้งเฟอ้อนั้นกลับมีมากเกินไปเมื่อใดก็ตามที่เธอมีของดีๆเธอก็จะหาความรู้สึกของการดำรงอยู่ต่อหน้าผู้อื่นฉันมาเพราะว่ามีนัดกับสีจิวเฉินไปทานอาหารข้าและเรายังมีเดทที่โรแมนติกในคืนนี้งั้นก็ไม่ต้องพูดแล้วจริงๆแล้วส่งซานเธอมาเพื่ออดความสัมพันธ์ของเธอกับสีจิวเฉิน ถึงแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงตาบอดไปมองเธอแต่คนที่มีตาเขาก็คงรู้กันว่าเธอไม่เหมาะกับเขาทั้งจือซยาก็โต้กลับเธออย่างไร้ความปราณีเช่นกันสีหน้าของสรงซานมืดลงทันทีเธอยิ้มอย่างเย็นชาถังจือซยาเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันอยู่ในหัวใจของเขาทำไมเธอถึงพูดอย่างนั้นละ่ะถ้างั้นเธอก็พูดมาสิว่าเธอไปล่อลวงเขาได้อย่างไรตอนที่32 อย่ากังวลไปเลยทุกสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นระหว่างเรามันเกิดขึ้นไปแล้วเธอไม่รู้หรอกว่าเขารักฉันมากแค่ไหนเขาให้ได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการส่งซานเลิกคิ้วขึ้นอย่างภาคภูมิใจถังจีอซย่าตะลึงไปชั่วครู่พวกเขานอนด้วยกันไปแล้วดูเหมือนว่าเธอจะประเมินความสามารถของส่งซานต่ำไปถังจีอซย่าเธอก็ชอบเขาเหมือนกันใช่ไหมล่ะส่งซานถามอย่างเชิงทำไมล่ะเธอกลัวฉันไปแย่งเขาเหรอ ถังจือเซาไม่ได้โง่สงสารกลัวเธอแล้วนางก็ไม่อยากให้เธอได้ดีนี่เธอเธอแย่งเขาไปไม่ได้หรอกใบหน้าของสงสารฉายแววไม่พอใจถังจือซียอดไม่ได้ที่จะนึกถึงฉากจูบในรถเมื่อคืนและเธอรู้สึกไม่สบายใจถ้าสีจิวเฉินอยู่กับสงสารทุกคืนในตอนนี้เธอก็ไม่อยากมีความสนิทสนมกับเขาเลยจริงๆสบายใจเธอของที่คุณใช้ไปแล้วนะฉันรังเกียจฉันจือซียกล่าวอย่างเยือกเย็น ได้เลยฉันจะเอาประโยคนี้ไปบอกกับสีจิวเฉินให้เองซงซานหัวเราะเยาะคิดว่าถังจือซียจะกลัวเธอพูดในสิ่งที่ผิดใครจะรู้ว่าถังจือเซายนั้นใจกว้างมากขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเธอก็อย่าพลาดแม้แต่คําเดียวแล้วก็เรียนแบบน้ําเสียงของฉันด้วยละ่ะแววตาของซงซานฉายแววประหลาดใจตอนนี้ถังจือเซายมีความมั่นใจตั้งแต่หัวจระรถเท้าซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เธออิจฉา ส่งซานออกไปแล้วถังจือสซียถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกส่งซานมาหาเธอที่นี่เพื่อเรียกร้องความสนใจและเธอจะไม่ทําให้นางสมหวังแน่ๆนนะห้องทํางานของท่านประธานส่งซานเคาะประตูเข้ามาเสียงชายหนุ่มที่น่าดึงดูดดังขึ้นมาแผ่วเบาส่งซานผลักประตูเข้ามาและเห็นร่างที่สง่างามอย่างยิ่งอยู่บนโซฟาเธอเรียกเบาๆจิว๋วเฉินคุณมาที่นี่ทําไม สีจิ๋วเฉินถามด้วยดวงตาที่รีลงฉันเบื่อมากเลยฉันอยากออกไปเดินเล่นหลังจากพูดจบเธอก็กัดริมฝีปากแดงของเธอแล้วนั่งลงข้างเขาโดยไม่พูดอะไรทำไมหรือเกิดอะไรขึ้นสีจิ๋วเฉินเห็นว่าเธอดูไม่มีความสุขเมื่อกี้ฉันไปหาจือสซายมาฉันอยากจะขอโทษเธอเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งก่อนแต่เธอแต่เธอไม่ยอมรับเธอบอกให้ฉันออกไปและพูดว่าสีจิ๋วเฉินขมวดคิ้วเธอพูดอะไรอีก เธอถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราเป็นอย่างไรฉันบอกว่าพวกเราเป็นคนที่สนิทกันมากที่สุดหลังจากนั้นเธอก็พูดขึ้นมาประโยคหนึ่งว่าของทุกอย่างที่ฉันเคยใช้นั้นสกรปรกสำหรับเธอดวงตาของซงสารเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองและรำคาญสีจิวเฉินรีบมีปฏิกิริยาตอบกลับทันทีที่ผู้หญิงคนนี้พูดว่าสกรปรกทั้งหมดก็หมายถึงเขาด้วยมันทำให้เขาคร่ครวญในใจเธอคิดว่าเขาสกรปรก แล้วทำไมเมื่อคืนนี้เธอถึงจูบเขาอย่างดูเดือดตอนนี้กลับมาบอกว่าเขาสกรปรกช่างเป็นผู้หญิงที่ไรจิตสำนึกจริงๆซงซานกำลังแอบเฝ้าดูการแสดงออกของชายที่อยู่ข้างๆแต่กลับพบว่าเขากำลังคิดเกี่ยวกับบางสิ่งอย่างไร้สติเขาไม่ได้ตั้งใจจะปลอบเธอเลยจิวเชิญไม่รู้หรือว่าคำพูดของถังจือซย่านั้นกำลังด่าเขาอยู่เอาล่ะไม่เป็นอะไรคราวหลังไม่ต้องมาบริษัทแล้วมีศัตรูอยู่ที่นี่กลัวว่าจะทำให้เธอไม่มีความสุข สีจิวเฉินปลอบโยนเธอด้วยเสียงต่ำและตั้งใจจะสั่งเธอด้วยแต่ถ้าผมคิดถึงคุณจะทำอย่างไรล่ะคราวหลังถ้าฉันว่างฉันจะมาหาคุณปกติคุณสามารถโทรหาฉันได้ส่งข้อความหรือวิดีโอสีจิวเฉินมองไปที่ซงซานถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ของเธอกับคืนนั้นเมื่อห้าปีก่อนจะแตกต่างกันแต่เขาก็ไม่เคยปฏิบัติกับเธอไม่ดี สงซานมองไปที่ใบหน้าอันสมบุรณ์ของชายคนนั้นทันใดนั้นหางตาเธอก็สังเกตเห็นรอยแดงที่คอของเขาเธอสูดหายใจเข้าแล้วรีบมองเข้าไปใกล้ๆจิวเฉินนี่คุณเป็นอะไรไม่มีอะไรฉันเป็นภูมิแพ้สีจิวเฉินยกปกคอเสื้อขึ้นเพื่อปิดรอยทำไมคุณถึงเป็นภูมิแพ้ละ่ะฉันแพ้อ,อาหารทะเลสีจิวเฉินอธิบายเสียงเบาแล้วลุกขึ้นพูดว่าเธอรอฉันก่อนฉันขอจัดการจดหมายสักครู่ สีจิ๋วเฉินเดินไปยังตำแหน่งของเขาในขณะที่ซ่งซานต้องการไปที่ห้องน้ำเพื่อแต่งหน้าเธอลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำผลักประตูเข้าไปในห้องเล็กๆทันทีที่เธอเข้าไปก็มีคนเดินเข้ามานั่นคือพนักงานหญิงสองสามคนเฮ้ hey, ตอนที่ฉันไปส่งเอกสารมาเมื่อกี้ฉันเห็นชัดเจนเลยว่ารอยที่อยู่บนคอของท่านประธานสีคือรอยจู่ตอนที่สาสาม จริงเหรอถ้างั้นแฟนสาวของเขาตั้งใจแสดงความรักหรือเปล่าจุบพิมพ์ริมฝีปากบนคออันสูงส่งของเขาจริงสินี่มันหมายความว่าประธานสีต้องเป็นผู้ชายที่ร้อนแรงแน่ๆสามารถนอนบนเตียงกับเขาได้นี่มันคือรสชาติของชีวิตจริงๆเลยอาใครในบริษัทของเราที่จะสามารถปีนขึ้นบนเตียงของประธานสีได้บ้าง ฉันมองเห็นว่าถังจือซยามีความสามารถนี้ความสวยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแล้วยังก่อปัญญาโดยที่ไม่ถูกไล่ออกฉันไม่เชื่อเลยถ้าเธอไม่เคยมีความสัมพันธ์กับประธานสีต้องรู้ว่าประธานสีเพิ่งจะไล่ผู้จัดการหลวออกเมื่อสองวันก่อนแล้วเรื่องที่ผู้จัดการหลัวทำผิดพลาดเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเป็นไปได้ไหมว่ารอยจูบนั้นไม่ใช่ของแฟนสาวของเขาแต่เป็นของถังจือซยาเธอตั้งใจจูบที่นี่เพื่อประกาศสงครามกับแฟนสาวของประธานสี จินตนาการของพนักงานหญิงทั้งสามคนนี้ไม่ค่อยดีนักพวกเธอแทบจะกลายเป็นนักเขียนและนักสืบแล้วในห้องเล็กๆใบหน้าของซงซานเปลี่ยนไปครั้งแล้วครั้งเล่าในตอนนี้เธอรู้สึกว่ารอยที่คอของสีจิวเฉินไม่ได้ดูเหมือนเป็นโรคภูมิแพ้แฟนสาวที่พวกนางพูดถึงกันคงหมายถึงเธอแต่รอยจุบนั่นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอเลยถ้าไม่ใช่เธอก็หมายความว่านั่นเป็นรอยจูบของผู้หญิงคนอื่นเมื่อคืนเขาอยู่กับใคร มันจะเป็นรอยจูบข,ของถังจือเซียจริงๆเหรอในใจของซ่งซานพองขึ้นยุบลงด้วยความหึงหวงเขาพยายามจะปกปิดเธอถ้าไม่ใช่ถังจือเซียแล้วจะเป็นใครมีผู้หญิงใกล้ตัวสีจิวเฉินที่สามารถสนิทสนมกับเขาแบบนี้ได้หรือไม่แต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามส่งซานต้องการให้มันออกไปให้หมดสีจิวเฉินต้องเป็นแค่ของเธอคนเดียวเท่านั้นเมื่อส่งซานกลับมาที่สำนักงานเธอเห็นชูเฮานั่งอยู่บนโซฟาแต่ไม่เห็นสีจิวเฉิน จิวเฉินละ่ะขออภัยนะครับคุณส่งประธานสีมีธุระที่สำนักงานใหญ่ต้องรีบกลับไปจัดก,การเขาให้ผมไปส่งคุณที่บ้านชูเฮากล่าวอย่างมีมารยาทหัวใจของซ่งซานเต็มไปด้วยความสูญเสียที่เจ็บปวดสีจิวเฉินชดเชยให้เธอเป็นวัตถุที่เป็นรูปธรรมโดยไม่ลังเลใจแต่เขากลับไม่เคยอยู่ใกล้ชิดกับเธอเลยเขามักจะทำให้เธอรู้สึกว่าจะใกล้ชิดกันก็ไม่ใช่จะห่างเหินกันก็ไม่เชิง แต่เธอก็ตกหลุมรักเขาอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเธอคิดถึงเขาทุกวันทุกคืนมากจนกระทั่งอยากที่จะอุทิศกายถวายชีวิตให้เขาเลยทันทีสิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่สิ่งตอบแทนที่เป็นวัตถุแต่เธอต้องการทุกอย่างจากเขาที่สำคัญกว่านั้นคือตำแหน่งของภรรยาสีฉันขับรถมาผู้ช่วยชูเมื่อคืนประธานสีได้ทำงานล่วงเวลาที่บริษัทหรือเปล่าซงซานถามด้วยความสงสัยชูเฮาพยักหน้าใช่ครับ ช่วงนี้ประธานสีทำงานล่วงเวลาที่บริษัทตลอดเลยซ่งซานเม้มริมฝีปากของเธอและพูดว่าถ้าอย่างนั้นนายก็ให้เขาพักผ่อนเธออย่าให้ร่างกายเหนื่อยขนาดนั้นรับทราบครับชูห่าตอบด้วยรอยยิ้มซ่งซานถือกระเป๋าก่อนจะเดินออกไปในใจของเธอเต็มไปด้วยความสงสัยสรุปแล้วผู้หญิงที่อยู่กับสีจิวเฉินเมื่อคืนนี้คือใครกันแน่ในขณะนี้โทรศัพท์มือถือของซงซานก็ดังขึ้นเป็นสายของถังชิง ซานซานฉันเซ็งมากออกไปดื่มเป็นเพื่อนฉันหน่อยซ่งซานก็เซ็งเช่นกันเธอจึงตอบกลับไปว่าโอเคเธออยู่ไหนฉันจะเรียกแท็กซี่ไปหนึ่งชั่วโมงต่อมาส่งซานถอดเครื่องประดับทั้งหมดบนร่างกายของเธอและมัดผมยาวของเธออย่างตามใจแล้วเดินไปหาถังชิงชิงถังชิงชิงเห็นเธอแล้วเธอรู้สึกว่าซ่งซานสวยขึ้นผิวก็ดีขึ้นช่วงนี้เธอไปทำอะไรมาถังชิงชิงนั่งกับเธอที่มิวสิกบาร์เธอถาม ฉันเพิ่งไปทำเสริมสวยมาส่งสารรู้ว่าตัวเองสวยมากเฮ hey, ชุดนี้ที่เธอใส่นี่ใช่คอลเลกชันล่าสุดจากชาแนลหรือเปล่าฉันเคยเห็นมันในอินเทอร์เน็ตมันเป็นของเรียนแบบระดับสูงไม่ง่ายเลยที่ฉันจะซื้อมันมาส่งสารพูดอย่างลุกลี้ลุกลนทั้งชิงชิงรีบเอื้อมมือไปสัมผัสเนื้อผ้าผ้านี้ดีมากเหมือนของจริงเลยเธอซื้อมาจากไหนฉันก็อยากได้เหมือนกันตัวนี้ของหมดไปแล้ว ซงซานพูดจบเธอก็เปลี่ยนเรื่องแล้วช่วงนี้เธอเป็นไงบ้างนังถังจีซยาทำลายบ้านของฉันช่วงนี้พ่อฉันออกจากบ้านแต่เช้าแล้วก็กลับบ้านดึกไม่มีธุระอะไรก็อยู่แต่บ้านของมันเหมือนกับเมื่อคืนนี้เขานอนที่บ้านของถังจีซยาจนถึงสี่ทุ่มกว่าแล้วเขาก็กลับมากลับมาถึงก็ใกล้เช้าแล้วทำไมละ่ะซงซานถามอย่างสงสัย ไม่ใช่ว่าถังจืซยยาบอกว่าต้องทำงานล่วงเวลาให้พ่อฉันไปเฝ้าลูกของเธอแต่ฉันดูเธอออกอย่างชัดเจนเธอเรียกใช้พ่อของฉันเพื่อที่เธอจะได้ออกไปทำธุระส่วนตัวสมองของซ่งสานนอดไม่ได้ที่จะตรงใจฉูหฮาบอกว่าสีจิวเฉินทำงานล่วงเวลาที่บริษัทเมื่อคืนนี้และถังจืซยาก,ก็ทำงานล่วงเวลาในบริษัทด้วยนี่มันบังเอิญอะไรขนาดนี้ตอนที่ส4 หรือว่าพวกเขาทำเรื่องอะไรที่บอกคนอื่นไม่ได้ปากของถังจือซยาที่บอกว่าไม่ได้ชอบสีจิวเฉินเป็นเรื่องโกหกหรือไม่จริงจริงแล้วนางได้คบหากับสีจิวเฉินเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าดังนั้นรอยจูบนั้นบนคอของสีจิวเฉินก็คือของถังจือซยาเป็นถังจือซยาที่ตั้งใจทำให้เธอเห็นแน่แน่ดวงตาของซงซานนั้นเปล่งประกายด้วยความแค้นและความหึงหวงถังจือซยานี้มันเลวจริงๆ ปากบอกว่าไม่ชอบแต่รับหลังกลับแอบเหล่าเี่สงจีวสวน5ปีแล้วทำไมความคิดแผนการของเธอมากมายเช่นนี้เธอไม่สามารถประมาทนางได้แล้วจริงๆช่างไรยังอายจริงๆรงส่งซานกัดฟันกรอดถังชิงชิงพ่นลมหายใจออกมาทันทีใช่แล้วมันไม่มียังอายวันนี้ผมของฉันโดนมันดึงออกไปเยอะมากหน้าก็บวมฉันจะไปปล่อยให้มันได้ใช้ชีวิตดีๆแน่นอน าการด่าของส่งซานไม่เพียงเพราะแค่ความโกรธของถังชิงชิงเพียงอย่างเดียวแต่เพราะความเครียดแค้นของตัวเธอเองด้วยลูกชายของถังจือสซียาอายุเท่าไหร่แล้วส่งสารถามอย่างสงสยัยถังชิงชิงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทันทีแล้วเปิดดูรูปถ่ายสองสามรูปครั้งที่แล้วฉันแอบถ่ายรูปที่บ้านมาสองสามรูปก็ยังไม่รู้ว่าผู้ชายคนไหนเป็นลูกนอกสมรส ซงสารรับไว้และเมื่อเธอมองไปที่ใบหน้าของเด็กชายตัวเล็กๆในภาพรูม่านตาของเธอก็สั่นเหมือนแผ่นดินไหวสีศัะของเธอว่างเปล่าด้วยความตกใจเป็นไปได้อย่างไรทำไมลูกชายของถังจือสซยาถึงดูคล้ายกับสีจิวเฉินเธอเลื่อนไปภาพต่อไปยิ่งเธอดูมากเท่าไหร่หัวใจเธอก็ยิ่งเต้นผิดจังหวะแม้กระทั่งความสงสัยในใจก็ยังชัดเจนขึ้นมา ลูกชายของถังจือเยียจริงๆแล้วไม่ใช่ลูกของชายนอกสมรสที่ไหนแต่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สีจิวเฉินทิ้งไว้ในคืนนั้นเมื่อห้าปีก่อนแล้วถังจือเยียก็ไปให้กําเนิดที่ต่างประเทศอย่างเงียบๆเ,เด็กคนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนั่งถังจือเยียบอกว่าสามขวบแต่ฉันไม่คิดอย่างนั้นเด็กสามขวบจะสูงขนาดนี้ได้ยังไงถังชิงชิงพ่นลมหายใจรู้สึกว่าคําพูดของถังจือเยียเต็มไปด้วยคําหลอกลวง ซงซานมองไปที่เด็กในจอเธอเพียงรู้สึกราวกับว่าหัวใจของเธอถูกยักย้ายจับไว้และเธอไม่สามารถหายใจได้เลยถังจือสซาไม่รู้ว่าชายเมื่อห้าปีก่อนคือสีจิวเฉินดังนั้นนางจึงไม่รู้ว่าลูกชายของนางมีเชื้อสายของสีจิวเฉิน ตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างนางกับสีจิวเฉินไม่เพียงแต่แม่ของนางที่เสียสละชีวิตเพื่อช่วยสีจิวเฉินในตอนเด็กแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือลูกชายของนางที่มีสายเลือดของตระกูลสีหัวใจส่งสารใกล้จะสลายแล้วทำไมถังจือสซยะถึงโชคดีขนาดนี้5ปีก่อนเพียงแค่คืนเดียวเธอก็มีลูกของสีจิวเฉิน ดูเหมือนว่าเธอจะต้องคบกับสีจิวเฉินให้เร็วที่สุดเพียงแค่เธอมีลูกให้สีจิวเฉินเธอถึงจะมีกำลังที่จะต่อสู้กับถังจือซ่าเมื่อถึงเวลานั้นลูกชายของถังจือซ่าก,ก็จะกลายเป็นยา่าและลูกชายของเธอก็จะกลายเป็นทายาทของตระกูลสีด้วยความคิดเช่นนี้จึงดูเหมือนว่าซงซานยังมีชีวิตอยู่ต่อซานซานทำไมเธอถึงนิ่งไปล่ะช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเธอเหรอ ถังชิงชิงพบว่าใบหน้าของส่งซานที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามมีอะไรซ่อนอยู่ลึกๆไม่มีอะไรหรอกช่วงนี้ฉันแค่ยุ่งมากจนเวียนหัวส่งซานพูดด้วยความตื่นตระหนกแล้วแซงทําเป็นเหนื่อยถังชิงชิงไม่สงสัยในตัวเธอถ้าเธอต้องการรับรู้ว่าส่งซานในตอนนี้มีชีวิตที่ร่ำรวยมีเสื้อผ้าที่ดีและอาหารที่ล้ำเลิศคงจะทําให้เธออิจฉาจนเป็นบ้านแน่ๆเพราะในสายตาของถังชิงชิงส่งซานมักจะเกาะติดเธอมาตลอด ดังนั้นนี่จึงเป็นความแค้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของซงซานเธอเคยใช้ชีวิตเหมือนสุนัขตัวหนึ่งไม่มีใครมองเห็นเธอเธอสาบานว่าสักวันหนึ่งเธอจะต้องเป็นสะใภ้ของตระกูลสีเมื่อน,นั้นถึงจะสามารถเลิกคิ้วและแสดงท่าทางที่ยิ่ยงต่อหน้าทุกคนได้ถังจีซยาไปรับลูกชายของเธอหลังเลิกงานเมื่อเธอกลับมาที่บ้านหลังเล็กในตอนเย็นเธอก็ทำอาหารสองจานต้มน้องไก่ที่ลูกชายของเธอปลดปรานเด็กน้อยก็สามารถกินข้าวชามใหญ่ได้ มามีฮะคุณตาบอกว่าอายุของมามีไม่น้อยแล้วหวังว่าจะสามารถหาเพื่อนร่วมคิดจูจูเด็กน้อยก็พูดอะไรบางอย่างออกมาถัางจือเยะอดไม่ได้ที่จะหัวเราะแล้วพูดว่าแม่มีลูกก็เหมือนมีเพื่อนร่วมคิดแล้วมามีฮะแล้วคุณตาก็ถามด้วยว่าใครคือพ่อของผมพาเขากลับมาได้ไหมเด็กน้อยถามอีกครั้งตอนที่35มังจือซยยหยุดหัวเราะแล้วมองลูกชายอย่างจริงจัง เชินเชิญเราจะไม่ตามหาพ่อนะโอเคไหมแม่เลี้ยงลูกคนเดียวได้แต่คุณตาบอกว่ามันเป็นความผิดของพ่อผมที่ขาดความรับผิดชอบเขาต้องรับผิดชอบผมกับหมามีเด็กน้อยพูดด้วยสีหน้าที่ดูเป็นผู้ใหญ่ถังจือซียพูดไม่ออกพ่อกับลูกกำลังพูดถึงเรื่องนี้เพื่ออะไรคุณตาบอกว่าถ้าเขาแก่เท่าลงวันหนึ่งเขาคงไม่สามารถดูแลพวกเราได้ ตอนนี้ถังจือเย่าน้ำตาไหลที่แท้พ่อของเธอกังวลว่าวันหนึ่งเขาจะแก่เท่าจนไม่สามารถดูแลแม่และลูกได้เธอกลั้นน้ำตาแล้วพูดว่าเฉินเฉินเด็กดีแม่จะเข้มแข็งขึ้นอย่างแน่นอนแล้วแม่ก็จะดูแลลูกและคุณตาเองอึ้มเฉินเฉินก็จะโตเร็วๆตัวสูงๆจะได้ดูแลหมามีกับคุณตาด้วยหลังจากที่เด็กน้อยพูดจบก็กินข้าวไปอีกคำใหญ่ๆ ในใจของถังจือซยะานั้นอ่อนโยนมากลูกชายคือทุกสิ่งสำหรับเธอเธอต้องสร้างบ้านที่สามารถกําบังลมและฝนสำหรับลูกชายให้ได้พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ถังจือซยะาคิดว่าเธอไม่ต้องไปทำงานตั้งแต่เช้าตรู่แต่เธอไม่คิดว่าจะได้รับสายโทรศัพท์จากลีเหมยในตอนเช้าจือซย่าทำไมเธอไม่มีทำงานล่วงเวลาละ่ะต้องทำงานล่วงเวลาด้วยเหรอือถังจือซยะาลุกขึ้นนั่งลูกหน้าผากแล้วถามว่าทำไมต้องทำงานล่วงเวลาในประเทศ เพราะว่าเร็วๆนี้จะต้องเปิดตัวรุ่นใหม่2-3สัปดาห์นี้จึงต้องทำงานล่วงเวลามาเร็วเข้านั่นมันฉันสามารถพาลูกชายไปที่บริษัทด้วยได้ไหมถังจีอซยารีบถามได้เลยลีเหมยตอบรับเข้าใจในการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของเธอถังจีอซยะารีบปลุกลูกชายของเธอให้ตื่นทันทีและพูดกับเขาว่าเชิญๆไปกันไปเป็นเพื่อนหมามีทำงานล่วงเวลาหน่อยครับดูเหมือนคนตัวเล็กจะยังไม่ตื่นแต่ก็พยักหน้า เธอพาลูกชายลงไปชั้นล่างเพื่อนั่งแท็กซี่ไปที่บริษัทซื้อขนมปังเป็นอาหารเช้าระหว่างทางมาถึงบริษัทเวลา9ก้นาฬิกาห้นาทีลีเสียวซินเข้ามาพร้อมกับกาแฟาเห็นเด็กน้อยน่ารักนั่งอยู่บนโซฟาก็ตกตะลึงว้าวพระเจ้าช่วยน่ารักเกินไปแล้ว เด็กน้อยสวมเสื้อยืดสีดำและสวมกางเกงยีนผมสีดำติดอยู่ที่หน้าผากเล็กๆนั้นเรียงตรงขนตาที่หนาและโค้งงอดวงตาคู่ตราวกับอัญ,ญมณีที่คลอไปด้วยน้ำสีใสส่วนใบหน้านั้นก็งดงามราวกับตุ๊กตาคนน่ารักขนตาของเธองอนมาตั้งแต่ในท้องแม่เลยหรือเปล่าทั้งยาวและงอนขนาดนี้ลีเสี่ยวซินกล่าวอย่างอิจฉาถังจือซ้ายได้ฟังก็ยิ้มออกมาพูดได้เพียงว่าข่าวบอยหนุ่มในคืนนั้นรูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้ดูแย่เลย ลีเสี่ยวซินอาศัยจังหวะที่ถังจือซย่ยกำลังดูเอกสารอยู่อดไม่ได้ที่จะรีบลงมือทันทีเด็กน้อยมองเธออย่างโกรธเคืองพี่สาวช่วยหยุดบีมหน้าผมได้ไหมหน้าผมเจ็บขอโทษนะขอโทษแต่แก้มของเธอน่ารักเกินไปพี่สาวอดไม่ได้ที่จะหยุดบีบมันหลีเสี่ยวซินรีบกล่าวขอโทษอย่างรวดเร็วถังจือซย่ยรับโทรศัพท์เวลานี้หลี่เหมยโทรมามาที่ห้องทำงานของฉันหน่อย เสี่ยวซินฉันต้องไปห้องทำงานของผู้อำนวยการหลี่ฉันฝากเธอดูเฉินเฉินหน่อยนะได้เลยไม่มีปัญหาหลี่เสี่ยวซินทำมือว่าโอเคในที่จอดรถใต้ดินของหอรุ่ยเป่ารถเบลลี่ที่รูหราแต่เรียบง่ายเพิ่งจะจอดสีจิ๋วเฉินก้าวออกจากที่นั่งคนขับเขาได้รับสายจากหลี่หยางว่ามีเอกสารสำคัญที่ต้องเซ็นตอนนั้นเองเขาเพิ่งรู้ว่าพนักงานทั้งหมดของหอรุ่ยเป่ามาทำงานล่วงเวลากัน ลีหยางบอกว่ามีเอกสารที่จะส่งมาให้เขาเซ็นแต่เขาอยู่ใกล้ๆแถวนี้พอดีเขาจึงเข้ามาด้วยตัวเองเขากดลิฟต์เพื่อขึ้นไปที่ห้องทำงานหลีเสียวซินที่กำลังเล่นกับเจ้าตัวเล็กอยู่พักหนึ่งเธอเพิ่งจะนึกได้ว่ามีเอกสารที่ยังไม่ได้ส่งให้เซ็นเธอจึงพูดกับเจ้าตัวเล็กว่าเชิญเชิญพี่สาวสัญญาว่าจะไม่หนีไปไหนพี่ไปส่งเอกสารฉบับนี้ก่อนแล้วจะกลับมาอยู่กับเธออืมเด็กน้อยรับฟังแล้วพยักหน้า ไม่นานหลังจากลีเสี่ยวซินออกไปถังอวีเฉินก็รู้สึกอยากจะปัสสาวะเขาผลักประตูสำนักงานออกมาแล้ววิ่งไปที่ห้องน้ำบนชั้นนี้และพบป้ายแขวนอยู่หน้าประตูซ่อมแซมเด็กน้อยรีบวิ่งไปที่ลิฟต์แล้วเอื้อมมือไปกดลิฟต์ไม่นานลิฟต์ก็เปิดออกคนตัวเล็กเงยหน้าขึ้นก็เห็นผู้ชายตัวสูงใหญ่คนหนึ่งอยู่ในนี้เขาจึงเงยหน้าถามว่าคุณลุงห,ห้องน้ำอยู่ที่ไหนผมอยากชิ้ง่อง สีจิ๋วเฉินถูกโดยเด็กน้อยอย่างฉับพลันดวงตาของเขาตกตะลึงดวงตาที่ลึกซึ้งจับจ้องไปที่ต้นขาสูงของเจ้าตัวเล็กและเป็นอีกครั้งที่เขาตกตะลึงกับใบหน้าเล็กๆที่เงยขึ้นมานี้ตอนที่36เด็กน้อยนี้คนนี้มาจากไหนลุงฮาร่พาผมไปเร็วผมจะไม่ไหวแล้วเด็กน้อยเอามือปิดกางเกงไว้และตะโกนด้วยใบหน้าแดงกับสีจิ๋วเฉินตอบเบาๆโอเคเดี๋ยวลุงพาไป ลิปเปิดออกพร้อมกับเสียงติ้งสีจิ๋วเฉินก้มตัวลงไปอุ้มเจ้าตัวเล็กแล้วเดินไปที่ห้องน้ําอย่างระวอดาเร็วเมื่อพาเข้ามาถึงด้านในเจ้าตัวเล็กก็รีบวิ่งไปปลดทุกโดยมีเขายืนมองอยู่ข้างๆหลังจากปัสสาวะเสร็จเด็กน้อยก็พ่นลมหายใจออกมาอย่างสบายใจแล้วเขาคิดที่จะขอบคุณคุณลุงรูปหล่อคนนี้ขอบคุณให้คุณลุงนายชื่ออะไรหรือทําไมถึงมาอยู่ที่นี่สีจิ๋วเฉินอดไม่ได้ที่จะถามด้วยความสงสัย ผมชื่อถังอวีเฉินผมมาทำงานเป็นเพื่อนหมามีถังอวีเฉินตอบอย่างชฉา,านสีจิวเฉินขมวดคิ้วแม่ของนายคือถังจือเซาใช่หรือไม่คุณลุงรู้จักแม่ของผมด้วยหรือสีจิวเฉินเพียงแค่เดาถังจือเซาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวดังนั้นลูกชายของเธอก็น่าจะใช้นามสกุลเธอเด็กน้อยวิ่งไปล้างมือแล้วมองดูร่างสูงจากในกระจทันใดนั้นเขาก็พูดขึ้นมาว่าลุงฮะเราหน้าเหมือนกันเลย สีจิวเฉินตกใจและเขาก็อดไม่ได้ที่จะตั้งใจสำรวจใบหน้าของเขากับเจ้าตัวเล็กและพวกเขาก็ดูคล้ายคลึงกันอย่างคาดไม่ถึงทั้งคิ้วจมูกริมฝีปากหรือแม้แต่ความโค้งของทาง,ง,งก็เหมือนกันคุณลุงโสดไหมฮะมีแฟนแล้วหรือยังเด็กน้อยเงยหน้าขึ้นมาถามอย่างสงสยัยสีจิวเฉินอ่านความคิดในดวงตาโตคู่นั้นได้อย่างชัดเจนและแม้เขาจะรู้ว่าเจ้าเด็กน้อยคิดอะไรอยู่ก็ยังบอกความจริงไปว่า เออก็โสดไม่มีแฟนถ้างาั้นลุงลองพิจารณาหมามีของผมหน่อยไหมฮะเธอยังสาวสวยหุ่นดีสุภาพนุ่มนวลอ่อนโยนทำอาหารเก่งเด็กน้อยอดไม่ได้ที่จะขายของสักหน่อยแล้วก็อยากช่วยเรื่องหนักใจของคุณตาโดยการหาผู้ชายมาดูแลหมามีดวงตาของสีจิ๋วเฉินวาวับเจ้าตัวเล็กนี่น่าสนใจให้เขารีตาลงแล้วพูดว่าถ้างั้นหนูลองไปถามเธอสิว่าเธอจะยอมแต่งงานกับลุงไหมเพียงแค่เธอเต็มใจลุงก็จะยอมแต่งด้วย เจ้าตัวเล็กกับพริปตาโตสุดท้ายหมามีก็เจ๋งจริงๆใครเห็นใครก็รักก็ชอบไปหมดคุณลุงรูปหล่อคนนี้บอกให้แต่งก็ยอมแต่งได้เลยผมจะช่วยถามให้ลุงเองว่าแต่ลุงชื่ออะไรเหรอเด็กน้อยพยักหน้าอย่างจริงจังล้างมือแล้วออกจากห้องน้ำเดินตรงไปทางลิฟต์ฉันชื่อสีจิวเฉินชายคนนั้นเอ่ยตอบอย่างแผ่วเบาด้วยน้ำเสียงอันน่าดึงดูดอืมโอเคฮะ เด็กน้อยจําได้แล้วแต่ไม่รู้ทําไมรู้สึกอยากจะอยู่กับลุงรูปหล่อคนนี้ต่ออีกหน่อยคุณลุงห้ามามีผมไปประชุมผมขอไปเล่นที่ห้องทํางานของลุงได้ไหมได้สิสีจิวเฉินพยักหน้าทันทีที่เขาพาเจ้าตัวเล็กออกมาพนักงานสองคนก็เข้ามาหาเขาทันทีแต่พอเห็นว่าเจ้าตัวเล็กยืนอยู่ข้างสีจิวเฉินก็ตกใจทันทีท่านประธานสีมีลูกแล้วเหรอท่านประธานสีนี้คือลูกชายของท่านหรือน่ารักมาก ใช่แล้วหน้าตาเหมือนกับท่านเปะเลยพนักงานหญิงทั้งสองคนพูดด้วยความแปลกใจสีจิวเฉินขมวดคิ้วและมองดูเจ้าตัวเล็กข้างๆเขา,ขา,ขา,ขาหน้าดูเหมือนกับเจ้าตัวเล็กนี่ขนาดนั้นเลยเหรอสีจิวเฉินมองเจ้าตัวเล็กถึงแม้เด็กจะไม่ใช่ลูกของเขาแต่กลับรู้สึกใกล้ชิดและตกหลุมรักขึ้นมาซะอย่างนั้นดูเหมือนคุณย่าจะคิดถูกที่ให้เขาดูแลเด็กคนนี้เพราะเขาและเด็กน้อยเหมือนมีโชคชะตาบางอย่างต้องกันแบบอธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ในห้องประชุม หลี่เสี่ยวซินถักประตูเข้ามาด้วยท่าทางที่ตื่นตระหนกพี่จือซยาเฉินเฉินหายไปไหนไม่รู้อะไรนะถังจือซยารีบลุกขึ้นแล้ววิ่งออกจากห้องประชุมทันทีโดยไม่พูดอะไรเมื่อมาถึงก็พบว่าลูกชายไม่ได้อยู่ในห้องทำงานของเธอหลี่เสี่ยวซินยังบอกอีกว่าเธอหาชั้นนี้ทั้งชั้นแล้วก็ไม่เจอเจ้าตัวเล็กตอนนั้นเองผู้ช่วยของชั้นแปที่ลงมาส่งเอกสารก็พูดกับถังจือซยาว่า นักออกแบบถังชั้นเพิ่งเห็นเด็กคนหนึ่งอยู่กับประธานสีด้วยหละ่ะตอนที่37ถังจือซยารีบขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น8เธอยืนอยู่หน้าห้องทำงานของท่านประธานและเคาะประตูเธอผลักประตูเข้าไปโดยไม่รอคำตอบจากข้างคนข้างในมองไปที่ลูกชายที่อยู่บนโซฟาของสีจิวเฉินเธอถอนหายใจด้วยความโล่งอกและร้องออกมาอย่างโกรธเคืองถังอวีเฉินลูกอยากให้มามิตกใจตายใช่ไหมเที่ยวไปไหนไปทั่ว ทั้งอวีเชินไม่คิดมาก่อนว่าเขาจะทําให้หมามิตกใจจนหน้าซีดเขารีบวิ่งเข้าไปกอดขาเธอหมามิผมขอโทษผมผิดไปแล้วถั้งจือซยาก็รู้ว่าน้ําเสียงของตนนั้นดุเกินไปเธอกอดทั้งอวีเชินไว้และถอนหายใจอย่าเที่ยวไปไหนไปทั่วสิเธอไปทํางานได้อย่างสบายใจเลยส่งเขาให้ผมผมจะดูแลลูกชายของคุณให้เสียงผู้ชายต่ําทุ้มดังมาจากด้านหลัง ถังจือสซียตกตะลึงไม่สิผู้ชายคนนี้มาที่นี่เพื่อตอบแทนบุญคุณของเธอเธอไม่ต้องการรับความช่วยเหลืออะไรจากเขานอกจากเรื่องงานยิ่งไม่ต้องพูดถึงการดูแลลูกชายของเธอเธอยิ่งไม่อยากรบกวนเขาไม่ละขอบคุณถังจือเซียกล่าวอย่างไม่พอใจมามีผมชอบอยู่กับคุณลุงสุดหล่อมามีให้ผมอยู่กับเขาที่นี่รอมามีเลิกงานนะฮะเจ้าเด็กน้อยถามอย่างร่าเริงและตั้งหน้าตั้งตารอ ถังจือสย่าหมดคำจะพูดกับลูกชายของเธอติดใครไม่ติดทำไมต้องติดสีจิวเฉินด้วยนะไม่ได้หมามียังต้องกลับไปประชุมที่ออฟฟิศของหมามีแล้วก็จะพาลูกไปกินของอร่อยๆอตอนเที่ยงด้วยไม่เอาไม่เอาผมจะอยู่เล่นกับคุณลุงสุดหล่อที่นี่เด็กน้อยแสดงท่าทีดื้อดึงที่เห็นได้น้อยหนะัก ถังจืซสยาคิดถึงการประชุมที่ยังคงดำเนินอยู่มันเกี่ยวข้องกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เธอกัดฟันเงยหน้าขึ้นและพูดกับชายผู้มีอำนาจที่อยู่ข้างหน้าเธอว่างั้นรบกวนนายช่วยดูแลแทนฉันด้วยอืมสีจิวเฉินพยักหน้าเฉินเฉินอย่าก่อเรื่องนะเข้าใจไหมมามีไปประชุมก่อนผมไม่ได้แน่นอนฮะเด็กน้อยรับปาก ถังจีซะย่าหันหลังกลับและออกไปประชุมเด็กน้อยกลับนั่งที่โซฟาอย่างมีความสุขและเล่นรูบิกที่หยิบมาจากกระเป๋าเป้ของเขาสีจิ๋วเฉินนั่งตรงข้ามเขามองดูเจ้าตัวเล็กหมุนรูบิกอย่างชำนาญเขาหมุนรูบิกทั้งหกด้านเสร็จภายในเวลาไม่ถึงสองนาทีแสดงให้เห็นว่าสติปัญญาของเขาดีมากใครเป็นคนสอนเธอเหรอผมเรียนเองฮะลุงสุดหลอ่อลุงใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะทำเสร็จเหรอฮะเด็กน้อยถามด้วยรอยยิ้ม สีจิ๋วเชิญรับรูบิกไปหลังจากหมุนรูบิกที่สลับสีกันเขาใช้เวลาไม่ถึงสิบวินาทีก็หมุนเสร็จแล้วโยนให้เจ้าตัวเล็กเด็กน้อยอ้าปากแล้วมองเขาด้วยความชื่นชมคุณลุงเก่งมากเห็นได้ชัดว่ามันเป็นคำชมจากเด็กน้อยแต่มันก็ทำให้สีจิ๋วเชิญรู้สึกสบายใจและมีความสุขเขายกริมฝีปากยิ้มเธอก็ยอดเยี่ยมเช่นกันถ้ามีบุคคลที่สามอยู่ด้วยจะทึ่งมากรอยยิ้มของเขากับเด็กน้อยช่างเหมือนกัน ทังจือซยาก,กลับมาที่ห้องประชุมโชคดีที่หลี่เหมยไม่ได้พูดอะไรหลังจากการประชุมก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันถังจีอซยาก,กำลังคิดว่าจะพาลูกชายไปทานอาหารเที่ยงที่ไหนดีทันใดนั้นโทรศัพท์ตั้งโต๊ะของเธอก็ดังขึ้นเธอเอื้อมมือไปรับฮัลโหลผมจะพาเฉินเฉินไปทานอาหารกลางวันเธอก็มาที่นี่เถอะร้านอาหารฝรั่งฝั่งตรงข้ามเสียงทุ้มลึกของชายผู้นั้นยากที่จะปฏิเสธ ถังจีซะย่าเวียนหัวอย่างสังสังสีจิวเฉินพาลูกชายไปทานอาหารกลางวันจริงๆหรือได้ขออนุญาตเธอแล้วหรือยังน่ารังเกียจผู้ชายคนนี้พาลูกชายของเธอไปไม่บอกไม่กล่าวเลยเขาไม่ให้เกียติเธอเลยถังจีซะย่าหยิบโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าแล้วออกไปอย่างรวดเร็วร้านอาหารฝรั่งระดับไฮเอนด์อยู่ตรงข้ามบริษัทถังจีซะย่าเดินเข้าไปที่โถงแล้วก็เห็นลูกชายของเธอและสีจิวเฉินนั่งอยู่ที่ที่นั่งริมหน้าต่าง ถังจือซียสูดหายใจเข้าลึกๆและเดินเข้าไปเธอนั่งข้างๆลูกชายของเธอมื้อนี้ฉันเลี้ยงถือซะว่าเป็นการขอบคุณประธานสีที่ดูแลลูกชายของฉันเมื่อพูดอย่างนี้ถังจือเซีก็รู้สึกสบายใจสีจิ๋วเชิญจ้องเธออย่างเงียบๆความคิดของเขาซับซ้อนผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะไม่เต็มใจที่จะยอมรับของความช่วยเหลือจากเขาแม่ครับลุงสุดหล่อใช้เวลาแค่สิบวินาทีก็หมุนรูบิกเสร็จ เด็กน้อยพูดเขาต้องการบอกให้แม่รู้ว่าความยอดเยี่ยมของลุงสุดหล่อถังจือเย่ายิ้มแบบขอไปทีจริงเหรอพวกเขาสั่งอาหารกันในของว่างก่อนอาหารจานหลักมีไอศกรีมลูกหนึ่งเด็กน้อยนำมันมากินอย่างมีความสุขทันทีถังจือเย่ายรู้ว่าลูกชายของเขาท้องไส้ไม่ดีตั้งแต่เด็กกินน้ำแข็งมากๆไม่ได้เธอบอกว่ามามีก็อยากชิมสักหน่อย มามิกินสิเด็กน้อยตักให้เธอหนึ่งช้อนเธอรีบกินคราวนี้เด็กน้อยตักอีกช้อนแล้วถามชายที่นั่งตรงข้ามว่าคุณลุงเอาด้วยไหมฮะถังจือสยาหัวแทบระเบิดเธอรีบห้ามเฉินเฉินช้อนนี้หมามิใช้แล้วก็เป็นช้อนของหมามิแล้วจะให้คนอื่นใช้ด้วยมันไม่สุภาพนะแต่ชายตรงข้ามรีตาลงคิดในใจเคยจุบก,กันแล้วยังแคร์เรื่องนี้อีกเหรอตอนที่สาเจ้าตัวเล็กต้องกินเองซะแล้วถังจือสยาก,กล่อมให้เขากินหลายคำ ชายที่อยู่ตรงข้ามก็มองและอดคิดไม่ได้ว่าภาพความสัมพันธ์แม่ลูกคู่นี้ช่างน่าสนใจมากจริงๆจูจูเขาก็สงสัยขึ้นมาว่าใครเป็นพ่อของเด็กและผู้หญิงคนนี้แต่งงานกับผู้ชายแบบไหนถึงได้มีเจ้าเด็กคนนี้มาในขณะนั้นโทรศัพท์มือถือของสีจิวเฉินก็ดังขึ้นเขาหยิบขึ้นมามองแล้วกดรับฮัลโหลซานซานจิวเฉินคุณอยู่ไหนคืนนี้คุณไปทานอาหารเย็นกับฉันได้ไหมผมอยู่ที่บริษัท นายไม่มีทำโอทีไม่ใช่เหรอมีเรื่องสําคัญที่ต้องจัดการแต่ฉันอยากให้คุณไปด้วยไว้ผมเสร็จแล้วจะติดต่อกลับไปโอเคไหมเสียงของสีจิวเฉินเกลี้ยกล่อมอีกฝ่ายถังจือสซาได้ยินก็รู้ทันทีว่าเป็นงรงซานเธอเงยหน้ามองชายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามและเห็นว่าคิ้วและตาของเขาอ่อนโยนเกลี้ยกล่อมซงซานร,ราวกับคู่รักซงซานไม่ได้โกหกเธอจริงๆ ในใจของสีจิวเฉินส้งซานคือคนสำคัญประธานสีส้งซานเป็นแฟนของคุณเหรอดวงตาสวยคมของถังจือสซ่ยมองไปที่ชายที่อยู่ตรงข้ามแค่เพื่อนสีจิวเฉินอธิบายด้วยเสียงทุม้มคุณลุงสุดหล่อโสดยังไม่มีแฟนฮะเด็กน้อยรีบเป็นพยานถังจือสซ่ยหันไปมองลูกชายของเธอลูกรู้ได้ยังไง ลุงเขาบอกผมเองฮะคุณลุงยังบอกอีกด้วยว่าเพียงแค่หมามีเต็มใจที่จะแต่งงานลุงเขาก็ยินดีที่จะแต่งงานกับหม,ม,มามีหมามีฮะทำไมเราไม่เลือกละหมามีรีบแต่งงานกันเถอะเด็กน้อยวัยสี่ขวบเป็นห่วงแม่ของเขาถังจือเสีาตะลึงจากนั้นเธอก็รีตาและมองไปยังชายที่อยู่ตรงหน้าเพื่อเตือนเขาพูดอะไรกับลูกชายของเธอกันแน่แต่สิ่งที่เธอพบคือดวงตาที่ลึกล้ำและซับซ้อนเพียงคู่เดียวคุณสามารถเก็บไปพิจารณา สีจิวเฉินกล่าวด้วยเสียงต่ำถังจือเซียกล่าวโดยไม่ลังเลฉันไม่คิดหรอกผมชอบเฉินเฉินมากและยินดีที่จะดูแลคุณไปตลอดชีวิตสีจิวเฉินเหลือบมองเด็กน้อยและพบว่าความรู้สึกที่เคยโดนบังคับของเขาได้หายไปแล้วเขายินดีที่จะดูแลแม่ลูกคู่นี้จริงๆ ดวงตาของถังจืซีย่าเป็นประกายอย่างเห็นได้ชัดเธอรู้ว่าชายผู้นี้ไม่ได้พูดเรื่องนี้จากใจเลยเขาเพียงต้องการตอบแทนน้ำใจของเธอและเพื่อตอบแทนที่ของแม่เธอได้เสียสละช่วยเขาไว้และเธอต้องการให้ชายคนนี้จำไว้ว่าการเสียสละของแม่เธอในตอนนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดไม่ใช่แค่ตอบแทนบุญคุณก็ถือว่าเป็นการได้ชดเชยแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องที่ผู้ชายคนนี้นอนกับซงซานทําให้เธอราคาญใจจริงๆคืนนั้นที่จุกเขาเธอก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วยังจะให้แต่งงานกับเขาเหรอชาตินี้คงเป็นไปไม่ได้ไม่จําเป็นขอบคุณถังจือสซาปฏิเสธอย่างสุภาพสีจิวเฉินก็มองมาที่เธอดวงตาของคนสองคนสบตากันคู่หนึ่งนั้นลึกล้ําและซับซ้อนอีกคู่หนึ่งใสซื่อและสงบ หลังจากทานอาหารเสร็จถังจือซยาก็รีบพาลูกชายออกไปแต่เจ้าตัวเล็กไม่ลืมที่จะหันไปบอกลาอีกคนลุงสีลาก่อนครับลาก่อนสีจิวเฉินโบกมือให้เจ้าตัวเล็กถังจือซยาขอลาในตอนบ่ายเพราะเธอจะพาลูกชายของเธอไปชมพิพิธภัณฑ์ที่ใจกลางเมือง หลังจากชมพิพิธภัณฑ์เสร็จก็เป็นเวลาเย็นแล้วถังจือยซยะซื้ออาหารแล้วกลับไปที่คอนโดลูกชายไปเล่นเธอก็จะได้เตรียมอาหารเย็นดีๆสักทีและในขณะนี้ก็มีเสียงข้อความดังขึ้นจากโทรศัพท์มือถือของเธอมันถูกส่งมาจากจ้านชิงเยเครื่องบินฉันจะลงตอนสิบโมงเช้าพรุ่งนี้สะดวกไหมที่จะพาเฉินเฉินไปมาฉันถังซือซยะคิดในใจว่าไหนไหนสาวอาทิตย์ลูกก็อยู่บ้านอย่างนี้ไม่สู้พาเขาไปรับชิงเย่ด้วยเลยล่ะเธอตอบ โอเคพรุ่งนี้เจอกันที่สนามบินแทบรอไม่ไหวที่จะได้เจอพวกคุณคุณกลับมาวันพรุ่งนี้ก็ได้เจอกันแล้วรอผมนะผมมีของขวัญมาให้พวกคุณแน่นอนถังจือสยายยิ้มและตอบว่าอย่าแพงเกินนะแพงเกินฉันคงรับไว้ไม่ได้ เธอบอกเรื่องนี้กับลูกชายในตอนเย็นเด็กน้อยก็มีความสุขมากที่ได้พบจ้านิงเย่ตอนเด็กน้อยอยู่ที่ต่างประเทศจ้านิงเย่มักจะมาเล่นกับเขาเราวกับว่าตนเป็นลุงแท้ๆของเจ้าเด็กน้อยจริงๆตอนที่39ณนวิลล่ารู้ส่วนตัวกลางหุบเขาสีจิวเชิญได้รับโทรศัพท์จากคุณยายว่าหลานชายสุดที่รักของท่านกำลังจะกลับมาและขอให้เขาหาเวลาไปรับในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะได้ไปรับมารับประทานอาหารกลางวันที่บ้านของสี สีจิวเฉินตอบกลับเขาขอให้ผู้ช่วยของเขาส่งข้อมูลเที่ยวบินของจ้านฉิงเย่มาเวลาที่ไปรับคือสิบโมงเช้าของวันพรุ่งนี้สุดสัปดาห์แปดโมงเชา้าถังจือเซียะออกไปทานอาหารเช้ากับลูกชายที่ร้านอาหารข้างนอกเธอมองดูเวลาอย่างไม่รีบแล้วไปยังสนามบินและเธอยังสามารถหาร้านกาแฟที่สนามบินเพื่อนั่งรอข้าวเวลาได้อีกด้วย ถึงเวลาเก้าโมงครึ่งถังจือซียาพาลูกชายไปที่หน้าต่างที่สูงจากพื้นจรบเพดานเพื่อดูเครื่องบินในที่สุดก็ถึงเวลาเก้าโมงห้าสิบนาทีเธออุ้มลูกเดินไปรับเขาที่ประตูขาเข้าแต่ผู้คนที่นั่นก็เนืองแน่นไปด้วยคนที่มารอรับเช่นกันถังจือซียจึงอุ้มลูกชายไปรอเขาที่ที่โล่งข้างๆ ในที่สุดผู้คนก็ทยอยออกมาจากฝูงชนไม่นานนักร่างอันโดดเด่นก็เดินออกมาชายคนนั้นสวมเสือ้อเชิ้ตสีน้ำเงินและกางเกงยืนลำลองแว่นกันแดดวางไว้บนผมหนาเผยใบยหน้าที่หล่อเหล่ามีสเสน่ห์สไตล์ไฮโซที่สะดุดตาย,ยิ่งกว่าดาราของเขาลุงชิงเย่เด็กน้อยรีบวิ่งไปถังจือซียก็รีบวิ่งไปพร้อมกับลูกชายจ้านชิงเย่รีบเลื่อนรถเข็นไปไว้ข้างๆแล้วนั่งลงกอดเจ้าตัวเล็กแน่นเจ้าหนูคิดถึงฉันไหม คิดถึงให้คิดถึงมากๆถังอวีเฉินพยักหน้าและพูดฉันก็คิดถึงในหลังจากพูดเสร็จจ้านฉิงเยอุ้มเด็กน้อยขึ้นมานั่งบนกระเป๋าสัมภาระบนรถเข็นของเขาและเข็นเขาไปทางถังจือซยาถัางจือซยาก,ก็ยิ้มให้เขารอให้เขามา ในขณะนี้ที่ทางเข้าอีกทางหนึ่งก็มีร่างเหล่าๆที่ดูเป็นผู้ใหญ่เดินเข้ามาอย่างรวดเร็วพร้อมกับฉูเฮาผู้ช่วยของเขาสีจิวเฉินมาสายซะแล้วอย่างไรก็ตามสายตาเขาก็เห็นจ้านิงเห่อย่างทันทีและในขณะเดียวกันเขาก็เห็นแผ่นหลังบางของหุ่นเพียวและเด็กน้อยที่นั่งอยู่บนรถเข็นปรากฏว่าถังจือซยาก,ก็อยู่ที่นี่ด้วยในขณะที่เขาตัดสินใจที่จะเดินเข้ามาเขาก็เห็นจ้านิงเห่ที่กอดถังจือซยาไว้แน่น ฝีเท้าของเขาหยุดลงห่างออกไปสิบเมตรรูม่านตาของเขาหดตัวเมื่อมองดูชายหญิงคู่หนึ่งที่กอดกันไว้เขาคิดอย่างซับซ้อนมากท่านประธานสีพวกเรายัางต้องเข้าไปกันอีกเหรอฉูเฮาถามสีจิวเฉินมองยังคู่รักที่กอดกันอย่างเฉยเมยการแสดงออกของหนุ่มรูปหล่อที่แทบดูไม่ได้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ต้องการให้ฉันมารับแล้วกลับกันเถอะ สีจิวเฉินไม่รอให้ชูเฮาโต้ตอบเขาหันหลังแล้วจากไปและแผ่นหลังนั้นดูเหมือนกำลังรู้สึกโกรธอย่างอธิบายไม่ถูกถังจือสซยาที่ถูกกอดชะงักอยู่ครู่หนึ่งแล้วตีชายที่กอดแน่นเบาๆพอแล้วนานเกินไปแล้วฉันแทบหายใจไม่ออกแล้วนะจ้านชิงเยกยิ้มผมคิดถึงคุณน,นี่ถ้าไม่กอดเธอไว้เธอจะเข้าใจความรู้สึกของผมได้อย่างไรโอเคไปกันเถอะถังจือซยาพูดกับเขา ทั้งสามคนเดินออกจากสนามบินเนื่องจากจ้านชิงเย่ไม่ได้ให้ใครในครอบครัวมารับเขาทั้งจือซียจึงต้องเรียกแท็กซี่อีกครั้งดังนั้นพวกเขาจึงทำได้เพียงรอแท็กซี่เท่านั้นและในขณะนั้นมีรถสีดำขับผ่านมาและคนขับก็คือคนขับรถของสีจิวเฉินคุณชายจ้านครับขึ้นรถเอพี่เหลียงพี่มาที่นี่ได้อย่างไรจ้านชิงเย่ถามด้วยความประหลาดใจแน่นอนว่าเป็นคุณชายใหญ่ที่ส่งผมมา พี่เลียงพูดขณะลงจากรถและรีบนำกระเป๋าสัมภาระขึ้นรถสีจิวเชิญที่ยังนั่งอยู่ตรงเบาะหลังในรถของชูเฮาเขาจ้องมองไปยังคนด้านหน้าที่กำลังจะก้าวขึ้นรถจ้านชิงเย่กอดเจ้าตัวเล็กไว้และจูบเด็กน้อยเบาๆก่อนที่จะวางเขาลงที่เบาะหลังจากนั้นถังจือเซียก็เข้าไปนั่งและเขาเลือกนั่งตรงที่นั่งข้างคนขับท่านประธานสีดูเหมือนว่าคุณชายจ้านกับคุณถังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันชูเฮากล่าว กลับบ้านสีจิวเฉินสั่งตอนที่40จ้านชิงเย่ได้รับโทรศัพท์จากคุณยายของเขาระหว่างทางแต่เขาได้ตกลงที่จะไปทานอาหารเย็นกับแม่ของถังจือซย่าไว้ดังนั้นเขาจึงเลือกกลับไปทานอาหารมื้อเย็นกับที่บ้านแทนที่จะเป็นมื้อกลางวันในพตาคารจ้านชิงเย่พูดถึงแผนในการกลับมาของเขาครั้งนี้เขากลับมาที่ประเทศจีนเพื่อสืบทอดธุรกิจของครอบครัว ครอบครัวคุณทำอะไรกันแน่ช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมถังจือเซาถามอย่างสงสยัยจ้านชิงเยยิ้มอย่างลึกลับตอนอยู่ที่ต่างประเทศเขาใจปิดใดบังภูมิหลังของครอบครัวและให้เธอรู้จักเขาในฐานะผู้จัดการโรงรามธรรมดาในเวลานี้เขาไม่ต้องการที่จะปิดบังอีกต่อไปเขาชี้ไปที่โรงแรมหรูอนอกหน้าต่างแล้วพูดว่านั่นคือโรงแรมของผม ทังจือซย่ามองออกไปนอกหน้าต่างนั้นคือโรงแรมหรูระดับเจ็ดดาวคาดไม่ถึงว่ามันคือบ้านของเขาครอบครัวของผมมีอุตสาหกรรมใน36แห่งทั่วโลกที่ที่ผมไปฝึกงานในต่างประเทศก็คือบริษัทของครอบครัวผมด้วยเช่นกันจือซย่าผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจที่จะปิดบังคุณจ้านฉิงเย่รู้สึกผิดมากๆถังจือซย่ยิ้มบางไม่เป็นไรฉันก็คิดไม่ถึงว่าคุณจะเป็นถึงคุณชายของตระกูลไฮโซ อย่าพูดอย่างนั้นสิในสายตาของคุณผมก็ยังเป็นผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจ้านชิงเยรีบอธิบายถังจือซะย่ยยักไหลและกล่าวว่าได้เป็นเพื่อนกับคุณก็ถือว่าเป็นโชคของฉันเช่นกันฉันสามารถพูดกับคนอื่นได้อย่างภาคภูมิใจว่าฉันเป็นเพื่อนกับคุณจ้านชิงเยะมองเธอและยิ้มเจือนในใจทำไมเขาถึงต้องอยากเป็นเพื่อนกับเธอเขาอยากจะใกล้ชิดกับเธอให้มากขึ้นแน่นอนว่าเขาไม่รีบปล่อยให้มันค่อยเป็นค่อยไป ในตอนบ่ายจ้านชิงเย่ไปช้อปปิ้งกับถังอวีเชินซื้อเสื้อผ้าและชุดออกงานถ้าถังจือเซายไม่ห้ามเขาเขาอาจจะย้ายร้านเลโก้ทั้งหมดไปไว้ที่บ้านเธอด้วยก็เป็นได้เธอรู้ว่าเขามีเงินแต่ก็ไม่ควรจะโอบลูกแบบนี้เธอกลัวเด็กน้อยจะเสียนิสยัยวันนี้เด็กน้อยมีความสุขมากเขาได้รับของขวัญมากเกินไปแล้วและทั้งหมดนี้เป็นของโปรดของเขา นักคอนโดของถังจือเซีเจ้าตัวเล็กไปที่ห้องเพื่อแกะของขวัญถังจือเซีเทน้ำหนึ่งแก้วให้เขาแล้วถามด้วยความสงสัยจ้านชิงเย่คุณรู้จักสีจิวเฉินไหมจ้านชิงเย่เกือบสำลักน้ำเขารีบปิดริมฝีปากบางของเขาและไอเบาๆจือเซีคุณคงจะไม่ได้ตกหลุมรักเขาใช่ไหมถังจือเซีตะลึงไปครู่หนึ่งแล้วขมวดคิ้วทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นละ่ะ ผมยอมรับว่าบนโลกใบนี้เขาเป็นผู้ชายคนเดียวที่หล่อเหลาและมีเสน่ห์มากกว่าผมผมกลัวว่าคุณจะตกหลุมรักเขาผมสู้เขาไม่ได้หรอกจ้านชิงเย่พูดติดตลกคุณรู้จักเขาเหรอเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของผมจ้านชิงเย่ตอบถังจือเซะยต,ตกใจจนพูดไม่ออกอะไรนะสีจิวเฉินเป็นลูกพี่ลูกน้องของจ้านชิงเยไม่แปลกใจเลยที่ครอบครัวเขาจะรวยขนาดนี้ที่แท้ก็เป็นครอบครัวเดียวกันนี้เอง จือสยาผมรู้มาว่าเขาซื้อกิจการของ qr และกลายเป็นเจ้านายคนใหม่ของคุณสรุปคุณชอบเขาหรือเปล่าไม่มีอะไรอย่าพูดไรสาระคิดว่าฉันเป็นคนมองคนแค่ภายนอกเหรอทั้งจือสยะาโต้กลับอย่างไม่เห็นด้วยจ้านชิงเย่ผ่อนคลายและยิ้มในทันทีเผยให้เห็นฟันขาวสวยเรียงเป็นแถวแน่นอนผมรู้ว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากไม่เช่นนั้นคุณคงตกหลุมรักผมเพราะรูปลักษณ์ของผมไปนานแล้ว ถังจือซียยิ้มและมองดูเวลาแล้วพูดว่าคุณไม่อยากกลับไปทานอาหารเย็นกับครอบครัวหรือรีบไปเถอะห้าโมงครึ่งแล้วโอเคงั้นพรุ่งนี้ผมจะติดต่อคุณไปนะจ้านฉิงเย่กลับมาที่ห้องบอกลาเด็กน้อยแล้วจากไปถังจือซีย,ายานั่งอยู่บนโซฟาเธอรู้สึกหมดคำพูดทำไมเธอถึงรู้จักทุกคนในครอบครัวนี้ล่ะไม่น่าแปลกใจที่สีจิวเฉินไม่อนุญาตให้เธอพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นที่แท้เขาก็กลัวจะเสียหน้างั้นเหรอ วันจันท์ถังจีซย่าส่งลูกชายของเธอไปโรงเรียนอนุบาลเมื่อเห็นว่าลูกชายของเธอไปโรงเรียนอย่างว่านอนสอนง่ายเธอก็ไปทำงานด้วยความสบายใจทันทีที่เธอมาถึงสำนักงานเธอก็ได้รับความสนใจจากคนทั้งออฟฟิศถังจีซย่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งผู้ช่วยหญิงพูดกับเธอว่าดีไซเนอร์ถังแฟนคุณหล่อมากแฟนหรือเธอมีแฟนที่ไหนกันตอนที่41 เธอเพิ่งมาถึงห้องทำงานเห็นชายหนุ่มนั่งคอยขายอยู่บนโซฟาเขากำลังมองดอกกุหลาบสีแดงระยิบระยับบนโต๊ะของเธอถังจือซย่าก็อดหัวเราะไม่ได้คุณชายจ้านทำไมคุณมาแต่เช้าเลยหละ่ะถังจือซย่าถามอย่างหมดคำพูดผมมาดูสภาพแวดล้อมที่ทำงานของคุณห้องทำงานนี้เล็กเกินไปนะคุณอยากให้ผมขอพี่ใหญ่ให้เปลี่ยนเป็นห้องใหญ่กว่าเดิมไหมจ้านชิงเย่ถามพร้อมกับเลิกคิ้วขึ้นไม่ต้องฉันชอบห้องทำงานนี้มาก ถังจือซย่าไม่ต้องการรับอภิสิทธิ์นี้ผมจะอยู่เป็นเพื่อนคุณพักเที่ยงไปทานอาหารด้วยกันจ้านชิงเย่ดูเหมือนจะว่างเป็นพิเศษถังจือซย่ายิ้มอย่างหมดคำพูดคุณไม่ต้องทำงานแล้วเหรอแม้ว่าผมจะกลับมาครั้งนี้เพื่อมาดูแลธุรกิจของครอบครัวแต่ผมขอพ่อพักร้อนครึ่งเดือนจ้านฉิงเย่ยิ้มและในช่วงพักร้อนครึ่งเดือนนี้เขาไม่อยากไปไหนทั้งนั้นเขาแค่อยากอยู่กับเธอ งั้นคุณไปรอฉันที่ร้านกาแฟดีไหมคุณอยู่แบบนี้จะทําให้ฉันเสียสมาธิได้นะอะไรนะผมหล่อเกินหล่อจนทําให้คุณไม่มีสมาธิเลยเหรอจ้าฉิงเยรี่ในตาโตสองชั้นเรียวยาวที่ดูเจ้าชู้ของเขาผู้ชายคนนี้มีความมั่นใจในตัวเองสูงถังจือซยาหัวเราะคิกคักเพราะมุกของเขาใช่แล้วเหตุผลนี้แหละก็ได้ผมจะรอคุณที่ห้องทํางานของพี่ใหญ่ละกัน พูดจบจ้านชิงเย่ก็หยิชบช่อกุหลาบขึ้นมาแล้วส่งไปที่อ้อมอกของเธอดอกไม้นี้สำหรับคุณคุณชอบไหมคุณให้ดอกไม้ฉันทำไมถังจือเซียาปากพูดอย่างแต่มือกลับเอื้อมไปรับดอกไม้ไว้ถ้าคุณชอบวันหลังผมจะส่งให้คุณทุกวันวันละช่อเลยไม่ละขอบคุณนะถังจือเซียปฏิเสธเขาอย่างสุภาพจ้านชิงเย่จ้องที่เธอด้วยดวงตาส่งลูกพีษที่สเสน่หาเจอกันตอนเที่ยง พูดจบแล้วเขาก็จากไปอย่างไม่เต็มใจพอเขาเดินออกไปหลี่เสี่ยวซินก็เคาะประตูอย่างตื่นเต้นและเข้ามาพี่จือซยาเขาหล่อมากเขาเป็นแฟนของพี่เหรอถังจือซยาก,กำลังจัดห้องทำงานเธอตอบโดยไม่เงยหน้าขึ้นด้วยซ้ำเป็นแค่เพื่อนหน้าฉันไม่เชื่อหรอกแค่มองก็รู้ว่าเขาตามจีบพี่ดูดอกกุหลาบพวกนี้สิถังจือซยาขี้เกียจอธิบายแล้วเธอตอบกลับไปว่าขอกาแฟนหนึ่งแก้ว สำนักงานใหญ่วันนี้สีจิวเฉินมาค่อนข้างสายแต่เขาได้มั่นหมายให้ที่นี่เป็นที่ทำงานของเขาแล้วเมื่อเทียบกับเงื่อนไขในที่ทำงานที่ตึกสีแล้วเงื่อนไขของที่นี่เป็นเรื่องธรรมดามากก่อนที่เขาจะเข้าไปในห้องทำงานผู้ชว่วยหญิงได้แจ้งเขาว่าแขกมาถึงแล้วสีจิวเฉินก้าวเข้าไปในห้องทำงานและมองดูร่างที่เพรียวบางและหล่อเหลาอย่างแปลกใจในายมาได้ยังไงสีจิวเฉินถามด้วยเสียงราบเรียบ พี่ผมมาที่นี่เพื่อฆ่าเวลาผมรอถังจือเซายพักกลางวันแล้วจะชวนเธอไปทานอาหารเที่ยงจ้านชิงเย่ไม่ได้ปิดบังจุดประสงค์ของเขาสีจิวเฉินนั่งอยู่ในที่ของเขาและเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการกับอีเมลในขณะที่จ้านชิงเย่เบื่อจนหยิบโทรศัพท์ของเขาขึ้นมาเล่นเกมลูกพี่ลูกน้องทั้งสองตกลงกันโดยปริยายที่จะไม่รบกวนซึ่งกันและกันในเวลานี้โทรศัพท์ตั้งโตะของสีจิวเฉินก็ดังขึ้นและเขาเอื้อมมือไปรับ สวัสดีท่านประธานสีคุณจะเข้าร่วมการประชุมแผนกวันนี้หรือไม่เสียงแจ้งเตือนของลีเหมยดังขึ้นจากอีกด้านหนึ่งเนื่องจากสีจิวเฉินเคยพูดไว้ว่าตราบใดที่เป็นการประชุมประจำของแผนกออกแบบจะต้องแจ้งเขาดังนั้นหลีเหมยจึงถามเขาล่วงหน้าทุกครั้งอืมฉันใกล้จะเลิกงานแล้วสีจิวเฉินต่อ ถังจือสยาก็ได้รับแจ้งว่ากำลังจะมีการประชุมเธอหยิบเอกสารการประชุมแล้วเดินออกห้องไปในตอนที่เธอกำลังจะเลี้ยวตรงมุมของทางเดินจู่ๆเธอก็ชนกับใครบางคนโชคดีที่เธอรู้ตัวทันเธอบังคับร่างกายของเธอให้หยุดนิ่งห่างจากหน้าอกของชายคนนั้นครึ่งฝ่ามือเธอเงยหน้าขึ้นและเดินตามชายที่สวมเสื้อเชอิ้ตสะอาดเอี่ยมปราศจากฝุ่นคนนั้นมองผ่านกระดูกไหปลาร้าเซ็กซี่ลูกกระเดือกและกรามที่สมบูรณ์แบบ ยังไม่ทันที่จะชัยชมจนเสร็จชายคนนั้นก็นําเธอไปที่ห้องประชุมอย่างไม่แยแสถังจือสซายทาได้เพียงเดินตามเขาไปที่ห้องประชุมด้วยหน้าที่เยเกท,ทันทีที่ประตูเปิดออกซีจิวเฉินนั่งตรงที่นั่งของเขาและวันนี้ตําแหน่งที่นั่งของถังจือสซียก,ก็อยู่ข้างๆเขา ไออย่ามองถังจือสยาด้วยความริษยาเธอโชคดีเกินไปแล้วเธอทำผิดไปไม่รู้กี่ครั้งยังได้อยู่ในบริษัทต่อและไม่มีการลงโทษใดๆเธอสงสัยมากๆว่าถังจือสยามีความสัมพันธ์ลับๆกับสีจิวเฉินตอนที่42หัวข้อของการประชุมวันนี้คือแต่ละคนจะส่งรายงานการวิจัยตลาดและต้นฉบับประจำปลายเดือนนี้ถังจือซยาและอ,อย่าพร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องประดับปลายเดือนนี้ลีเหมยกล่าว พี่หลีบริษัทมีกฎห้ามไม่ให้บุคคลนอกเข้าออกตามอำเภอใจไม่ใช่เหรอทำไมครอบครัวกับแฟนของจือซยาถึงเข้ามากันหมดเลยนี่มันไม่เป็นไปตามกฎไอ้อย่ารีบทวงลีเมยก็รู้สึกลำบากใจเล็กน้อยเธอมองไปที่ถังจือซยาและกล่าวว่าจือซยาให้แฟนของคุณมาที่บริษัทให้น้อยลงแล้วเรื่องที่ส่งดอกไม้มาที่บริษัทมันจะส่งผลกระทบต่อพนักงานคนอื่นๆในบริษัทของเรานะ ใบหน้าของถังจือซย่าร้อนเผาทุกคนคิดว่าจ้านฉิงเย่เป็นแฟนของเธอนั้นเหรอดวงตาคู่หนึ่งที่ล้ำลึกและน่าค้นหาก็ต้องมองเธอเช่นกันใช่แล้วเห็นชอบกุหลาบนั่นฉันก็อิจฉาตาร้อนจือซย่าแฟนเธอหลอ่อซะขนาดนี้เธอยังจะกล้าพามาที่บริษัทไม่กลัวว่าใครจะแย่งไปเหรอดีไซเนอร์หญิงอีกคนพูดติดตลกโอเคฉันจะคุยกับเขาถัางจือซย่ารีบยอมรับไปอย่างส่งๆยังไงอธิบายไปก็ยิ่งจะยุ่งยากมากขึ้น ดวงตาของสีจิวเฉินสับสนขึ้นเล็กน้อยเมื่อนึกถึงตอนที่พวกเขากอดกันที่สนามบินและผู้หญิงคนนี้ก็ไม่มีท่าทีที่จะปฏิเสธตอนนี้เธอเปิดใจที่จะยอมรับว่าจ้านฉิงเยกคือแฟนของเธอการประชุมประจำที่น่าเบื่อจบลงและสีจิวเฉินพูดด้วยใบหน้าบูดบึง้งทั้งจือซยยอยู่ก่อนคนอื่นไปได้แล้ว ทุกคนในห้องประชุมสัมผัสได้ถึงความเย็นชาของเจ้านายใหญ่จึงรีบลุกขึ้นและจากไปอย่างรวดเร็วเพราะกลัวว่าจะโดนลุกหลงไปด้วยถังจือซียก็พูดไม่ออกอะไรที่ทำให้ผู้ชายคนนี้แสดงใบหน้าที่เกรียวกลดเช่นนี้เมื่อประตูห้องประชุมปิดลงสีจิวเฉินก็หันเก้าอี้กลับมาอาร่าแห่งการกดขี่ก็แผ่ขยายออกไปเขามองมาที่เธอด้วยสายตายเย็นชาตอนนี้คุณน่าจะเข้าใจความสัมพันธ์ของผมกับจ้านชิงเย่แล้วเขากล่าว ถังจือสซยาพยักหน้าเข้าใจแล้วทำไมเหรอใบหน้าของอีกคนเริ่มดูแย่ขึ้นเรื่อยๆจำได้ไหมว่าคุณติดนี้ผมบางอย่างเขาสบตากับเธออย่างลึกซึ้งในตาแสดงถึงความอันตรายถังจือสซยาคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็นึกไม่ออกสัทีว่าเธอเป็นนี้อะไรเขาเธอถามกลับไปว่าฉันเป็นนี้อะไรคุณเหรอลืมเหรอสีจิวเฉินรู้สึกโกรธจนลุกเป็นไฟอย่างอธิบายไม่ถูกผู้หญิงคนนี้ลืมจริงๆ คุณไม่ให้ฉันหน่อยถังจือสซียจะมีเวลาไปจำเรื่องไม่สำคัญได้อย่างไรสีจิวเฉินยืนขึ้นทันทีแขนยาวของเขาจับที่ข้อมือของเธอเอวของถังจือสซียกดลงบนโต๊ประชุมเมื่อร่างกายที่เต็มไปด้วยฮอร์โมนของผู้ชายโน้มลงมาเธอก็เอ็นไปข้างหลังโดยสัญชาตญาณและมือของชายคนนั้นก็อบท้ายทอยเธอไว้เขาบิดคางของเธอและชัยขึ้นมาอย่างเย็นชาริมฝีปากของเขาเต็มไปด้วยความโกรธอย่างรุนแรง จุมพิษที่ริมฝีปากอันอ่อนนุ่มของหญิงสาวโดยไม่รู้ตัวจอมเผด็จการมุทะลุเต็มไปด้วยความก้าวร้าวรู้สึกราวกับเป็นการลงโทษดวงตากลมโตสวยงามของถังจุสยาไม่อยากเชื่อเลยว่าชายคนนี้จะล่วงเกินเธอในที่สาธารณะเช่นนี้ลมหายใจของเขาพวยพ,พุ่งเข้ามาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเธอทำให้สมองของเธอว่างเปล่า ปฏิกิริยาแรกของถังจือซายคือเธอพานกโกรธอย่างดื้อๆเธอผลักเขาด้วยกำลังทั้งหมดของเธอสีจิวเฉินทำอะไรของคุณเธอขอให้ฉันบอกไบเธอไม่ใช่เหรอนี่คือสิ่งที่เธอติดนี่ฉันเสียงของชายคนนั้นแหบแห้งดวงตาของเขามืดมนและคำพูดของเขาเต็มไปด้วยการเยาะเยะ้ย ถังจีซสย่าสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเธอก็ยกมือขึ้นเช็ดริมฝีปากด้วยความรังเกียจเพียงแค่เธอนึกถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของส่งซานกับเขาผู้ชายคนนี้แต่ต้องส่งซานแล้วมาจูบเธออีกเธอก็รู้สึกรังเกียจอย่างยิ่งอย่าจูบฉันถังจีซสยาตะโกนอย่างโกรธจัดถ้าคุณทำแบบนี้อีกฉันจะร้องเรียนคุณ สีจิ๋วเฉินจ้องไปที่ดวงตาของเธอราวกับดอกกุหลาบที่ลุกเป็นไฟริมฝีปากของเธอนุ่มนวลอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งทําให้เขาไม่สามารถถอนตัวได้มันยังทําให้เขานึกถึงสัมผัสเมื่อห้าปีที่แล้วของคืนนั้นกลิ่นหอมอันละเอียดอ่อนที่ทําให้เขาจมดิ่งลงไปทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงทําให้เขารู้สึกแบบนี้ได้ท,ท,ทั้งที่เธอเป็นแค่คนแปลกหน้าตอนที่สี่สิบสามทั้งจือซียผลักเปิดประตูด้วยความโกรธและจากไปไอ้คนเลวนี้จูบเธอจริงๆ ใครอนุญาตให้เขาทำแบบนี้กันกลับมาถึงห้องทำงานถังจิตยากุมหัวและนึกถึงครั้งสุดท้ายที่อยู่ในโรงพยาบาลเขาช่วยเธอไว้เธอบอกว่าเธออยากจะขอบคุณเขาแต่เขาบอกว่าติดไว้ก่อนที่แท้จูบนี้คือการใช้นี่เหรอเฮ้อต่อไปจะเป็นนี่ใครก็ได้แต่อย่าได้เป็นนี่กับผู้ชายคนนี้มันอันตรายเกินไปคนที่ไรศีลธรรมจัญญาเฉกเช่นสัตว์เดรฉา,าน จ้านชิงเย่เพิ่งเล่นเกมเสร็จเขาเห็นลูกพี่ลูกน้องที่เดินเข้ามาด้วยใบหน้าที่ดูไม่มีความสุขเป็นอะไรหรือเปล่าครับพี่เปล่าสีจิวเฉินนั่งลงบนเก้าอี้ด้วยอารมณ์ไม่ดีพี่ครับห้องทำงานของหอรุ่ยเป่านี้เรียบง่ายและไม่ตรงกับตัวตนของพี่เลยทำไมพี่ไม่กลับไปที่สำนักงานของสีเอ็มพายกรุปล่ะนายอย่ามายุ่งสีจิวเฉินพึนพรรมพำเบาๆจ้านชิงเย่จ้องมองอย่างว่างเปล่า พี่ใหญ่อารมณ์ไม่ดีเหรอใครไปสก,กิดต่อมโมโหเข้าหลักรอยยิ้มผุดขึ้นในดวงตาของจ้านชิงเย่ในทันทีนั่นสินะพี่ก็รู้ผมชอบเธอและกำลังตามจีบเธออยู่จีบติดหรือยังสีจิวเฉินมองไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์และถามอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นใกล้แล้วจ้านชิงเย่มั่นใจมากนับแต่นี้ไปเขาจะเล่นเกมรุกเธออย่างหวานชื่นและเขาจะคว้าใจเธอมาครอบครองได้อย่างแน่นอน ต่อไปอย่าส่งดอกไม้มาที่บริษัทอีกมันจะกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเธอและจะทำให้เพื่อนร่วมงานของเธอมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเธอด้วยสีจิ๋วเฉิญกล่าวจ้านชิงเย่แอบประหลาดใจเรื่องที่เขาส่งดอกไม้ไปที่บริษัทไปถึงหูพี่ใหญ่ได้อย่างไรกันพี่ช่วยผมหน่อย ใช้สิทธิ์การเป็นเจ้านายให้เธอพักร้อนแล้วให้ผมพาเธอออกไปเที่ยวดีไหมหรือจัดห้องทำงานของเธอให้อยู่ชั้นเดียวกับพี่ผมจะได้เด็ดกับเธอได้สะดวกมากยิ่งขึ้นจ้านชิงเยถามด้วยรอยยิ้มที่ใสซื่อไม่ได้ชายผู้นั้นพึมพำรรอย่างเย็นชาพี่เป็นประธานพี่มีสิทธิ์นี้จ้านชิงเยกัดฟันอย่างมุ่งมัน่นสีจิวเฉินเงยหน้าขึ้นอย่างเย็นชาจะจีบติดหรือไม่ก็เป็นเรื่องของนายาหวังพึ่งฉันใจแคบ จ้านชิงเย่สบถอยย่างไม่พอใจและเล่นเกมต่อแล้วก็มีสายเข้าเขารับสายฮัลโหลคุณชายได้จองห้องอาหารคดีดไว้หรือเปล่าครับอืมใช่คดีจ้านชิงเย่ยืนยันและวางสายจูจูก็มีถอยคําที่พูดขึ้นมาอย่างไม่เกรงใจไปเล่นเกมที่ห้องพักผ่อนห้องข้างๆอย่ารบกวนงานของฉันจ้านชิงเย่ลุกไปที่ห้องข้างๆอย่างว่าง่าย นิ้วเรียวของสีจิ๋วเฉินลูบไล้ริมฝีปากบางๆในหัวยังคงลบภาพรอยจูบที่เพิ่งเกิดขึ้นในห้องประชุมออกไปไม่ได้สัมผัสที่นุ่มนวลทำให้เขารู้สึกยังไม่หนำใจในเวลานั้นเองฉู่เฮ้าเคาะประตูแล้วเข้ามาท่านประธานสีอยากไปทานอาหารเที่ยงที่ร้านไหนครับริมฝีปากบางของสีจิ๋วเฉินเผยออกอย่างสง่างามค่ดิได้ครับผมจะรีบจองให้ทันทีฉู่เฮ้าเดินออกไปในห้องทำงาน ถั้งจีซยยาก็ฟุ้งซ่านเช่นกันแรงบันดาลใจในหัวของเธอหายไปทั้งหมดนี้เกิดจากการล่วงเกินด้วยการจูบของสีจิวเฉินที่ห้องประชุมแค่นึกได้ว่าว่าผู้ชายคนนี้เคยจูบก,กับซงซานเธอก็รู้สึกไม่สบายต่อไปนี้เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกตอนกลางวันห้องอาหารคาดิก ทังจือซย่าและจ้านชิงเยหนังลงที่ที่นั่งริมหน้าต่างเธอหิวมากจึงหยิบเมนูขึ้นมาและเริ่มสั่งอาหารในขณะนั้นพนักงานเสิร์ฟก็ไปต้อนรับแขกทั้งสองที่กำลังเดินเข้ามาถั้งจือซย่าชำเลืองมองด้วยความสงสยัยพอได้เห็นดวงตาที่สวยงามของเธอก็เบิกกว้างสีจิวเฉินและผู้ช่วยชูเห้าเดินเข้ามาทำไมถึงบังเอิญขนาดนี้ จ้านชิงเย่มองไปที่เธอและจ้องมองไปที่ประตูเขายังเหลือบมองด้วยความประหลาดใจฉูเฮาทักทายเขาอย่างสุภาพสวัสดีตอนเที่ยงครับคุณชายจ้านคุณพวกคุณก็มาทานอาหารที่ร้านนี้ด้วยมานั่งทานด้วยกันไหมครับจ้านชิงเย่ลุกขึ้นทันทีและเดินไปทางสีจิวเฉินและฉูเฮาไม่จำเป็นเรามีงานต้องคุยกันสีจิวเฉินปฏิเสธและเดินไปที่โต๊ะที่จองไว้เขาเลือกที่นั่งที่ประจันหน้ากับถังจือซาย จ้านชิงเย่กำลังยุ่งอยู่กับการพยายามเอาใจสาวงามและรีบกลับไปนั่งตรงที่ของเขาทันทีทั้งจือซียจ้องที่เมนูบนในใจว่าโชคร้ายชะมัดไปไหนก็เจอเขาเธอเงยหน้าขึ้นมองข้ามจ้านฉิงเย่ไปโดยไม่รู้ตัวเธอมองไปที่ชายที่ถือแก้วชาฝั่งตรงข้าม เมื่อมองเข้าไปในดวงตาที่ลึกซึ้งนั้นแสงในดวงตาของถังจือซีาก็ค่อยๆไต่ด้านเมื่อนึกถึงสิ่งที่ชายคนนี้ทำกับเธอในห้องประชุมเธอโกรธมากตอนที่สี่สิบสี่จูเซีเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งนานคุณคิดถึงผมไหมจ้านชิงเย่เชยคังเธอและตาส่งลูกพีทของเขามองเธออย่างลึกซึง้งถังจือซียละสายตาแล้วมองไปที่จ้านชิงเย่แล้วยิ้มคิดถึงสิจ้านชิงเย่หยิบกุญแจรถที่มีพวงก,กุญแจคริสตัลให้อยู่ออกมา ตอนที่ผมคิดถึงคุณผมจะเอามันออกมาดูแล้วอันที่ผมให้คุณไปหล่ะคุณคงไม่ได้ทิ้งมันไปแล้วใช่ไหมจือซยารู้สึกเขินเขินเล็กน้อยดูเหมือนว่าฉันจะลืมเอามันกลับมาเธอช่างไม่โรแมนติกเอาซะเลยของที่ผมให้คุณคุณก็ไม่เก็บมันไว้ดีๆเดียวไปซื้อกันจ้านชิงเย่ดูไปยิ้มไปจำเป็นด้วยเหรอใช่ซื้อแบบคู่รักอีกของคุณหนึ่งอันของผมหนึ่งอันตอนที่เราไม่ได้เจอกัน ก็สามารถมองมันให้หายคิดถึงจ้านชิงเย่เป็นคนโรแมนติกเช่นกันเขาใช้ความคิดทั้งหมดของเขาไปกับเรื่องของถังจือเซียตกลงฉันจะเลือกหนึ่งอันและให้คุณหนึ่งอันเอาแบบคู่รักนะได้ถังจือเซายพยักหน้าและยิ้มเมื่อขยับสายตาตาของเธอก็ไปสบตาดวงตาลึกล้ำที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเธอถึงรู้สึกว่าดวงตาของสีจิวเฉินเย็นชามากขึ้นเรื่อยๆราวกับว่ามีใครบางคนทำให้เขาขุนเคืองเจ้านายเรียกชูเฮามารับประทานอาหารเย็นในวันนี้โดยบอกว่าเขามีเรื่องจะหารือแต่หลังจากรอเป็นเวลานานเจ้านายก็ไม่พูดถึงงานแต่สีหน้าของเขากลับดูแย่ขึ้นเรื่อยๆชูเฮาอยู่กับเขามาห้าปีแล้วและเขาเป็นคนที่อยู่ใกล้เขามากที่สุดดังนั้นเขาจึงรู้ว่าทำไมใบหน้าของเจ้านายถึงดูไม่ค่อยจะดี อาหารกลางวันมาเต็มโต๊ะถังจือเซยหิวและตัดสินใจที่จะก้มหน้าก้มตาทานอาหารนี่อร่อยนะคุณลองชิมจ้านชิงเย่ใช้ตะเกียบคีบอาหารแล้วยื่นไปด้านหน้าของเธอถังจือเซยตกใจและเมื่อสมองของเธอร้อนแล้วก็อ้าปากแล้วชิมเป็นไงบ้างอร่อยไหมจ้านชิงเย่ถามด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขใบหน้าของถังจือเซยอุ่นขึ้นเล็กน้อยนี่เป็นสิ่งที่มีแต่คู่รักเท่านั้นที่ทำได้เธอพยักหน้าอืมอร่อย ชายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมองดูความรักของพวกเขาด้วยใบหน้ามืดมนหันหน้าไปทางอาหารกลางวันด้านหน้าเขาอย่างไม่อยากอาหารเจ้านายครับทานสักหน่อยเถิดตอนบ่ายเรายัางต้องกลับไปประชุมที่สี่เอ็มพาย u รุปอยู่นะครับชูเฮาปันห่วงเจ้านายคงไม่ใช่เพราะคุณถังพาแฟนมาอวดเลยทำให้เจ้านายโกรธมากจนไม่ยอมทานข้าวหรอกมัง ถังจือซยาเพิ่งกินชีสกุ้งเสร็จเธอไม่รู้ว่ามีซอสชีสติดอยู่ที่มุมปากของเธอแต่จ้านชิงเย่ที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นเขาหลีตาและยิ้มขึ้นมาอย่าขยับนะถังจือซยาอยู่นิ่งๆไม่ขยับกระพริบตาที่สวยงามของเธอและมองมาที่เขาจ้างชิงเย่เหยียดแขนยาวของเขาออกและค่อยๆใช้นิ้วของเขาเช็ดที่มุมปากของเธอเช็ดเสร็จแล้ว ใบหน้าของถังจือเซยาแดงระเรื่อเธอรีบคว้ากระดาษแผ่นหนึ่งมาเช็ดมุมปากอย่างสง่าแต่เธอไม่รู้ว่าท่าทางเขินอายของเธอวันไหวต่อสายตาของผู้ชายขนาดไหนไม่เพียงแต่จ้านชิงเย่จะตกตะลึงแต่แม้แต่ชายโตะข้างหลังเขาก็หีตาและจับจ้องเธอไว้ฉันจะไปห้องน้ำก่อนนะถังจือเซียลุกขึ้นแล้วเดินไป ไม่นานหลังจากที่เธอจากไปสีจิวเฉินที่อยู่ด้านหลังก็ลุกออกจากโต๊ะจ้านชิงเยหันไปข้างหลังเขาเห็นชูเฮานั่งอยู่คนเดียวพี่ใหญ่ละ่ะเขาถามประธานสีออกไปคุยโทรศัพท์ครับชูเฮาพูดแม้ว่าจะเห็นกับตาว่าเจ้านายเดินไปทางห้องน้ำอ๋อจ้านชิงเยไม่ได้คิดอะไรมากในห้องน้ำ ถังจือเซียเพิ่งออกมาหลังจากล้างมือเสร็จและทันใดนั้นก็มองไปยังทางเดินไปจุดสุบ,บรี่เห็นสีจิวเฉินกำลังสุบ,บรี่อยู่ตรงนั้นนิ้วเรียวของเขาคีบบุหรี่ไว้ควันที่พ่นออกมาปกคลุมใบหน้าอัหลเลาของเขาช่างดูเย็นชาและไร้ความปราณีถังจือเซียแซงทำเป็นไม่เห็นเขาและเดินผ่านเขาไปพร้อมกับแซงทำเป็นว่ากำลังจัดผมยาวของเธอ แต่เมื่อเธอเข้าใกล้เขาชายผู้นั้นก็ใช้มือดับบุรี่ด้วยท่าทางสง่างามและในขณะที่เขาและเธอกำลังจะสวนกันมือของเขาก็คว้าเธอไว้ด้วยแรงคว้าที่เยอะถังจิซยาจึงหมดทางจะขัดขืนเธอถูกเขาผลักเข้าไปยังกำแพงมืดของจุดสูบบุหรี่สีจิวเฉินนจะทำอะไรฉันเจ็บถังจิสยารู้สึกว่ากระดูกของเธอกำลังจะโดนเขาบีบจนแทบหักตอนที่สี ดวงตาของชายผู้นั้นเย็นชาและเคร่งครึมบ่งบอกอันตรายแวบผ่านดวงตาของเขาถังจือซย่าฉันไม่อนุญาตให้เธอเล่นกับความรู้สึกของชิงเย่ถ้าเธอไม่ได้สนใจเขาก็อย่ากโกหกเขาถังจือซย่าหันหน,นีลมหายใจที่มีควันออกมาเล็กน้อยด้วยความรังเกียจและโต้กลับฉันไม่ได้เล่นกับความรู้สึกของเขาเราเป็นเพื่อนกันคุณแค่ต้องการเป็นเพื่อนกับเขาก็อย่าทำให้มันคลุมเครือคุณไม่ต้องมายุ่ง ถังจือเย่าจ้องมาที่เขาด้วยความโกรธทันทีสงสัยว่าทำไมเขาถึงต้องสนใจเธอสีจิวเฉินกัดฟันน้ำเสียงของเขาเย็นชาผมจำเป็นต้องยุ่งเรื่องของฉันนายจะมายุ่งทำไมเธอจะเล่นกับความรู้สึกของผู้ชายยินไหนก็ได้แต่จะมาเล่นกับความรู้สึกของชิงเย่ไม่ได้ในายใช้ตาข้างไหนมองถึงคิดว่าฉันเล่นกับความรู้สึกของเขาพูดไร้สาระไม่มีหลักฐานชมเห็นด้วยตาทั้งสองข้างของผม สีชิวเฉินตอบอย่างเย็นชาเขาไม่ได้ตาบอดเขาเพิ่งเห็นกับตาว่าเธอกับจ้านชิงเย่คุกกิก๊กันถังจือเซยาพูดไม่ออกโอเคนี่เป็นวิธีสร้างไมตรีระหว่างเธอกับจ้านชิงเย่แต่เธอกับจ้านชิงเย่เป็นแค่เพื่อนกันจริงๆปล่อยฉันถังจือเซยตระหนักว่าเธอติดอยู่ในมุมแคบๆเช่นนี้โดยชายผู้นี้และลมหายใจของเขาก็เต็มไปด้วยฮอร์โมนจากร่างกายของเขาถ้าเธอไม่สัญญาว่าจะรักษาระยะห่างจากเขา ดวงตาของชายคนนั้นเต็มไปด้วยคำเตือนถังจือซะย่าอยู่ต่อหน้าชายผู้นี้เธอเกลียดเขาเข้ากระดูกถ้าเขาต้องการให้เธอไปทางตะวันออกเธอจะไปทางตะวันตกต้องทำให้เขาโกรธเธอถึงจะมีความสุขฉันไม่ต้องการให้ในายเข้าไปยุ่งกับเรื่องของฉันกับเขาถังจือซะยเลิกคิ้วและพูดอย่างแน่วแน่เธออยากแต่งงานกับเขาเหรอสีจิวเฉินถามด้วยใบหน้าหล่อเหลาที่มืดมนใช่ฉันจะแต่งงานกับเขาทำไมเหรอ ถังจือสย่ายิ้มยันแต่งงานกับจ้านชิงเย่ก็ไม่เลวสีจิ๋วเฉินจ้องไปที่เธออย่างเย็นชาใบหน้าที่ดื้อรั้นและสวยงามในดวงตาของเขาทําให้หัวใจของเขายุ่งเหยิงจริงๆมีความหงุดหงิดบางอย่างที่เขาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรกับเธอดีถังจือเย่ายสัมผัสถ,ถึงดวงตาอันลึกลับของเขาและเธอก็ตกตะลึงผู้ชายคนนี้จะทําอะไรแต่ไม่ว่ายังไงถ้าชายคนนี้กล้าแต่ต้องเธอเธอก็จะกรีดออกมา ดวงตาของชายผู้นั้นเหมือนกับรังสีเ์ที่สแกนเธอตั้งแต่คิ้วจนถึงจมูกที่สวยงามและต่อด้วยริมฝีปากสีแดงที่นุ่มนวลสุดๆเขารู้ดีว่าตรงนั้นนุ่มแค่ไหนหลังจากจ้องมองเพียงไม่กี่วินาทีดวงตาของชายคนนั้นก็ลึกล้ำและอันตรายขึ้นมาเมื่อถังจีอซยาตระหนักได้ว่าชายคนนั้นต้องการทำอะไรเขาบีบคางของเธออย่างบังคับและริมฝีปากบางของเขาก็กดลงมา สมองของถังจือสซยะว่างเปล่าไม่กี่วินาทีและในใจบ่นว่าผู้ชายคนนี้เล่นไม่เลิกแฮแต่จุบของชายผู้นี้มีพลังวิเศษอย่างอธิบายไม่ถูกทำให้ร่างกายของเธอชาเหมือนไฟฟ้าช็อตจุบที่เต็มไปด้วยความเป็นเจ้าของและความเอาแต่ใจนอกจากนี้ที่นี่คือพื้นที่สูบบุหรี่ที่มืดมิดของห้องอาหารและใครๆก็เข้ามาได้ทุกเมื่อการทดสอบทางประสาทนั้นก็ทาให้ใจของถังจือยะรู้สึกชา ผู้ชายคนนี้โรคจิตจริงๆมือของเธอผลักเขาแรงๆแต่พละกกำลังของเธอถูกชายผู้นี้พรากไปยิ่งเธอผลักเขาเขาก็ยิ่งเข้าไปยุ่งกับริมฝีปากเธอจูบและจูบมือใหญ่ของชายผู้นี้ลูบไลต้ตามเอวของเธอยังอยู่ไม่สุขดูเหมือนว่าจะปลุกสัญชาตญาณดั้งเดิมของผู้ชายให้ตื่นขึ้นถังจือซียได้สติอย่างกระทันหันเธอรีบงับและกัดลิ้นเขาไปหนึ่งที เขาปล่อยเธอด้วยความเจ็บปวดดวงตาที่เลือนลางของเขาจ้องมาที่เธอด้วยความโกรธขณะที่ถังจือเซะยกำลังวิ่งหนีเขากลิ่นอันหอมหวานซึ่งเป็นเลือดของผู้ชายคลุ้งอยู่ในปากถังจือเซะยก,กลับไปที่ห้องโถงหายใจเข้าลึกๆและกลับไปที่ที่นั่งตรงข้ามจ้านฉิงราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอหยิบแก้วน้ำขึ้นมากระดกทันทีในใจมีเพียงประโยคเดียวเกินไปแล้วนะมันจะเกินไปแล้วนะไอสารเลวสีจิ๋วเชินี้โครอดโรคจิต จือซยาทำไมหน้าคุณแดงจังคุณเป็นไข้หรือเปล่าจ้านชิงเยถามอย่างกังวลเปล่าฉันฉันยังมีงานตอนบ่ายชิงเยฉันกลับไปที่บริษัทก่อนนะทั้งจือซยาไม่มีความอยากอาหารแม้แต่น้อยรีบจังเดี๋ยวผมไปส่งจ้านชิงเยลุกขึ้นทันทีและเมื่อไปถึงเคาน์เตอร์เขาก็พูดว่าออกบินในชื่อจ้านเอ็มพร์กรุ๊ปครับคุณชายจ้านผู้จัดการรีบตอบทันที หลังจากนั้นไม่นานสีจิวเฉินกลับไปที่ที่นั่งของเขาเขามองไปยังโต๊ะที่ว่างดวงตาของเขาอธิบายไม่ถูกท่านประธานสีคุณชายจ้านกับคุณถังเช็คบินออกไปแล้วครับอืมสีจิวเฉินตอบรับ